เอาละครับสวัสดีนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะแล้วก็ใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Invite Meet and Greet นะครับ Book to Series เราจะเป็นการพบเจอกับนักแสดงนะครับจาก Love in the Air หรือบรรยากาศรัก The Series เราจะพาทุกท่านเข้าสู่จักรวาลความฟินไปด้วยกันนะวันนี้ผมชื่อกำปั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสนุกไปพร้อมๆกันเพราะนี่คือกิจกรรมจาก Project Invite Presented by ร้านนายอินนั่นเองอย่าลืมนะครับว่ากิจกรรมของเราในครั้งนี้ร่วมกันติด Hashtag Invite นะฮะเป็นภาษาไทยแล้วก็อย่าลืมครับว่าเรามีอีกหนึ่ง Hashtag นั่นเองครับนั่นก็คือ Hashtag Invite X Love in the Air ครับร่วมไปถึงนะครับวันนี้ขอแจ้งให้นิดนึงแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยเรามีการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะฮะแล้วอาจจะมีการเก็บภาพมีน้องคนไหนไม่สะดวกที่แบบให้เก็บภาพไหมฮะไม่มีเนาะโอเคนะครับวันนี้ขออนุญาตด้วยละกันรวมไปถึงกับเชื่อว่าหนาแน่นมากๆก็แอบๆเว้นระยะห่างเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้ตามมาตรการนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เช็คก่อนไหนใครมีหนังสือครบ2เล่มแล้วบ้างเอ้ามีหนังสือแล้วแสดงว่ามีสติ๊กเกอร์แล้วนะฮะใครยังไม่มีไหมครับใครยังไม่มีตกรถแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครซื้อแล้วเนี่ยจะมีเป็นสติ๊กเกอร์สุด Exclusive นะครับมอบให้ด้วยจากทางสำนักพิมพ์นะฮะ Deep Publishing นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการแจกของที่ระลึก Lucky Door อย่าลืมนะระหว่างนี้จนกว่าจะจับรางวัลใครอยากจะได้สิทธิ์มากขึ้นนะฮะรีบไปซื้อฝากเพื่อนซื้อแล้วเอาบินมาเขียนชื่อก่อนได้เลยเอาล่ะเชื่อแล้วว่าหลายคนรอคอยไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับอดใจไหวไหมไม่ไหวแล้วเนาะเห็นเต็มๆเลยดีกว่าไหมเอาเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับหนุ่มๆทั้ง4คนแล้วก็ผู้จัดกับเรานะครับคนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องบอสชัยกมลน้องโนอื่นนัทรัตน้องฟอร์ดทิติพงน้องพีทวสุธรครับและคุณมาแม่ผู้จัดและนักเขียนเรื่องบรรยากาศร็อกเดอะซีรีส์ Love in the Air สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพยายามจะปิดเป็นความลับยังไงก็ไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะมุมกล้องตรงนี้มุมยืนตรงนี้โอเคหรือยังจ้าสาวๆนั่งตรงไหนดีนั่งตรงไหนเราก็ดูดีทั้งนั้นแหละพวกเราอ่ะนะฮะอ่ะเชิญเลยครับเชิญนั่งก่อนนะฮะขอบคุณครับนั่งไหนนั่งตรงไหนนะในใจเธอมีที่เยอะหรือเปล่านะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆทั้ง4คนนะครับรวมไปถึงกับคุณมาเมนแนะนำตัวเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเออวันนี้หรือหลายคนรู้จักอยู่แล้วอาจจะบอกว่าเมื่อเช้ากินอะไรมาเย็นนี้อยากกินอะไรก็ได้เต็มที่เลยนะฮะอ่ะเริ่มต้นที่บอสก่อนเลยครับเชิญครับครับผมก็สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับครับผมบอสชัยกมลรับบทเป็นพายุครับครับผมโนอึนนัทรัตน์รับบทเป็นวาเรนครับครับผมพิวสะทอนรับบทเป็นสกายครับครับผมปอดธิพงษ์รับบทเป็นพระพายครับขอเสียงให้พี่ด้วยแล้วกันนะคะพี่แม่ค่ะเป็นคนนี้ต้องดังสุดนะดังสุดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยโอเคงั้นแนะนำตัวเป็นพี่เมย์แล้วกันค่ะแบบนี้นะฮะคนนี้บอกแล้วต้องดังสุดจริงๆนะเพราะว่าเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นต่างๆนะฮะกับเรื่องนี้เอาเป็นว่าหลายคนบอกว่าตอนนี้เมื่อสักครู่เราคุยกันว่าซีรีส์ยุดล่าสุดอยู่ที่ EP ไหนเอ่ย6เป็นยังไงบ้างครับ EP 6เธอฉันจะถามเขานะครับเดี๋ยวถามน้องๆบ้างดีกว่านะครับว่าเห็นปกติแล้วเนี่ยเวลาซีรีส์ฉายตอนแรกๆเขามีการแยกคู่ไปดูกันไหมอันนี้ถามพี่เมย์ก่อนเขามีการดูรวมกันหรือแยกคู่กันไปดูไหมฮะก็มีทั้งรวมกันไปดูและแยกคู่ไปดูค่ะจริงว้าวใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราถามดีกว่าว่าเป็นไงบ้างจาก
ความรู้สึกของเราเองหลังจากดู EP 6ไปแล้วล่าสุดครับต้องบอกเลยว่าเขินแล้วว้าวว้าวก็นั่นแหละครับคือจริงๆคือตั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่6เนี่ยมันเข้มข้นขึ้นทุก EP เลยอันนี้ก็ต้องถามพี่ๆแฟนๆว่าจริงไหมนี่ใช่ผมคงตอบได้แค่ว่าถ้าถามว่ากระแสเป็นไงก็ผลงานคงจะบอกว่ามันเป็นยังไงของตัวมันเองอยู่แล้วครับผมเราได้เทรนด์บน Twitter เนาะอันดับ1ของประเทศไทยด้วยใน EP ที่6นะครับแล้วก็ได้อันดับที่5ของ Worldwide ด้วยก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่ให้การสนับสนุนที่ให้การซัพพอร์ตพวกเราอย่างแบบเต็มที่เลยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับนะฮะช่วงนี้ฝนตกแล้วเนาะเราก็เลยพอหลังจาก EP 6เราก็โดนฝนบ่อยเหลือเกินใช่ไหมน้ำท่วมเลยแต่นอกจากโดนฝนแล้วมีคนแถวนี้โดนพายุด้วยเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นไข้เลยเหรอพายุถมหนักไปหน่อยครับผมอ๋อพายุถมหนักไปหน่อยเป็นไงบ้างครับ EP 6ความรู้สึกของเราก็มีหลายๆฉากที่ว้าวที่พูดไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อยากเอายกถึงฉากแบบแข่งรถก็แบบแข่งรถได้ดุเดือดใช่ไหมครับใช่ครับดุเดือดมากเขาแข่งรถกันขนาดดุเดือดขนาดนั้นนะฮะแล้วในชีวิตจริงปกติซ้อนรถกันไปไหนมาไหนด้วยกันไหมฮะไม่ได้สอนมอไซค์แต่ว่าก็ไปเป็นรถยนต์แทนแล้วก็นั่งข้างๆแทนโอ้ไม่ได้กอดเอวอะไรอ่ะเน้นนั่งข้างๆใช่ครับนะครับเอางี้ดีกว่าฝั่งเราไม่ต้องน้อยใจนะครับฝั่งเราเนี่ยหลังจากดูไปแล้วหลังจบ EP 6เป็นไงบ้างความรู้สึกครับอีก2คนก็ยิ่งครึ่งช่วงกลางๆของตอนเนี่ยยิ่งแบบเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในไอฉี่ครับก็จะแบบบิดผมแบบบิดตัวบิดไปมาบิดไปทางไหนนะขอดูอีกทีนึงEP 6ที่จริง EP 6เนี่ยเป็นซีนสนามแข่งที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเป็นซีนที่เราได้ปิดสภาแล้วก็ถ่ายคือเป็นซีนที่มีมาวายลงทุนหนักมากก็รู้สึกว่าเป็นซีนอีกหนึ่งซีนที่อยากให้ทุกคนได้ดูซึ่งก็ภูมิใจมากที่ภาพออกมาสวยแล้วทุกคนชื่นชมก็ขอบคุณมากครับนี่จบแบบหล่อๆพี่เมย์ครับเป็นไงบ้างครับเราเห็น EP 6ผ่านไปคือจริงต้องบอกก่อนเมื่อกี้หลายคนอยากรู้ว่า EP 6เป็นยังไงหลังจากที่น้องดูใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูรีแอคมีผู้ชายคนนึงอยู่อย่างนี้ เอาเป็นว่าเป็นใครเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันคิดว่าใครคิดว่าใครคิดว่าใครไม่รู้จริงป่ะเดี๋ยวนะทรงนี้เขาบิดได้ด้วยเหรอนึกว่าบิดแต่รถอย่างเดียวไม่ใช่รถก็บิดครับบิดผ้าบิดผ้าแล้วทำไมเราไม่ช่วยเขาซักผ้าแล้วก็ช่วยครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นไงแฟนคือเราเห็นกระแสแฟนคลับกรี๊ดการ์ดพอสมควรเนาะอย่างที่บอกว่าพอหลังจบไปก็คือขึ้นเทรนด์ Twitter ใช่ค่ะก็ดีใจมากจริงๆพอเราขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1อันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงค่ะเพราะว่าซีรีส์เราอยู่ได้จริงๆขอแฟนคลับทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับตรงนี้ทางบ้านต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับเทโลมดับ5ค่ะว้าวสุดยอดเลยอยากจะถามความรู้สึกว่าคือพอเราระหว่างที่เรานั่งดูอยู่อะแบบความรู้สึกแบบเรียลไทม์เลยนะพอเราเห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นเทรนด์ Twitter นะตอนนั้นอะความรู้สึกตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันปะใครก่อนนะบอสก่อนก็ได้ครับเราคือตอนนั้นเนี่ยเราได้ไปทำงานด้วยนะวันนั้นเรามีถ่ายงานกันด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบว่าอีกวันก็ต้องทำงานเช้าก็เลยแบบแยกย้ายกันแต่ว่าเราจะวิดีโอคอลกันในการปั่นเทรนด์ทวิตนะครับว่าเราคุยกันว่าเออมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ดูทั้งฟีดแบ็กแล้วก็ให้ดูทั้งของทุก
Twitter ของทุกๆคนเลยครับผมว่าชอบไหมอะไรเงี้ยไหมเพราะเรารู้สึกว่าเราเต็มที่อ่ะแล้วเรารู้ว่า EP เนี้ยมันจะเข้มข้นแค่ไหนเราก็อยากรู้ว่าคนดูทุกคนอ่ะแบบอินไปกับเราไหมอะไรเงี้ยครับผมเพราะเราตั้งใจมาจริงๆแล้วมีรีแอคใครตอนแบบว่าขึ้นเทรนด์ทวิตแล้วโอ้โหรู้สึกอาการหนักสุดมีไหมเท่าที่เราเห็นมีไหมหรือเห็นกัน2คนอยู่แล้วเนาะมีไหมมีไหมจริงเราดีใจกันทุกครั้งครับคนไหนออกอาการเยอะสุดคนนี้คนนี้ครับคนนี้จริงว่าผมว่าคนริมขวาสุดคนนี้อาการเยอะสุดหรออยู่เงียบๆอย่าไปพูดอะไรทั้งนั้นได้เวลาเมาแล้วเปิดโอกาสให้เมาตอนนี้ปิดไมค์พี่เมย์เลยครับเป็นไงตอนพี่เมย์ตอนรีแอคตอนเห็นว่าขึ้นแล้วอันดับ1เอาครั้งแรกดีกว่าครับครั้งแรก EP 1เลยคนใกล้ตัวเมาด้วยนะขอแล้วห่างมือหน่อยครับแมทอยากใกล้ใครหรือเปล่าได้ครับมันเป็นกลยุทธ์ผมไงปุ๊บใกล้กว่าดีแน่ใช้เราเป็นข้ออ้างแหละข้ออ้างยังไงตอน EP 1ที่เราขึ้นเทรนด์อันดับ2ใน EP 1ใช่มั้ยพี่เมย์แบบกรี๊ดลั่นท็อกประชุมแบบโอ้พี่เมย์เพิ่งเห็นมุมนี้ของพี่เมย์แบบแต่ก็ภูมิใจเพราะว่ามันคุ้มกับที่พวกเราเหนื่อยกันพี่เมย์เหนื่อยมาก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆครับที่ซัพพอร์ตใช่ครับแล้วก็ทางนี้คือพวกเราทั้ง4คนเนี่ยเราเป็นนักแสดงใหม่กันหมดเลยด้วยก็เลยแบบมันเหนือความคาดหมายของพวกเรามากๆอืมนะฮะก็ผลงานดีเนาะหล่อขนาดนี้สนุกด้วยใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้เขาจะแบบพูดเกี่ยวกับเหมือนพายุบ้างใช่ไหมฮะมีเกี่ยวกับพายุเกี่ยวกับท้องฟ้าอ่ะบรรยากาศรักเลิฟอินดีแอร์สมมุติถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกันนะมี4คนแล้วผมอยากจะลองถามน้องๆดูว่าถ้าเกิดเราจะเป็นฤดูเนี่ยจะเป็นฤดูอะไรดีฝั่งพี่เนี่ยเป็นฤดูเขาเรียกว่าเป็นในช่วงของมรสุมอยู่แล้วมรสุมโยนมาทางนี้ไปก่อนนะฮะฤดูโรแมนติกแต่ละคนถ้าเกิดเป็นบอสครับไม่เอาดีกว่าโนอึนครับถ้าเกิดว่าเปรียบบอสเนี่ยเป็นฤดูคิดว่าอยู่กับบอสเราเหมือนอยู่ในฤดูอะไรฮะฤดูฝนครับผมโอ้ยยังไงเพราะว่าทุกครั้งที่เจอหน้าบอสฝนตกตลอดเลยครับผมโดนฝนตกหรือเปล่าเออต้องบอกว่าจริงๆบอสก็มากับฝนตลอดนะครับผมที่ไหนมีบอสที่นั่นก็มีฝนนะครับผมก็เหมือนที่ไหนมีพายุที่นั่นก็จะมีนี่นะครับชงเก่งมากนะสุดยอดนะครับอ่ะแล้วเราล่ะครับบอสถ้าเกิดว่าเปรียบโนวินบ้างครับเราอยู่กับเขาเหมือนเราอยู่ในฤดูอะไรฮะผมใช่ไหมผมอยู่กับเขาเหมือนเขาเวลาอยู่กับเขาเหมือนเขาอ่ะหรือเป็นคนแบบฤดูอะไรอะไรอย่างงี้ก็ฤดูฝนฝนไหมครับหนอเพราะว่าเป็นฝนเม็ดน้อยๆเม็ดเล็กๆใช่ครับชุ่มฉ่ำหัวใจฝนแบบเกาหลีฝนตกปล่อยนะครับพอชุ่มฉ่ำนะครับพอต้องถามแฟนคลับว่ากระชุ่มกระชวยไหมครับดีกว่าเราอะตอนนี้ออกอาการเยอะสุดเลยด้านนู้นบ้างดีกว่าครับพีทครับเวลาอยู่กับฟอร์ดอยู่ใกล้ฟอร์ดเหมือนเราอยู่ในฤดูอะไรครับอยู่ใกล้ฟอร์ดเหรอครับฤดูอะไรนะครับทำเป็นฤดูร้อนอะอ้าวใช่ก็โอ้ยไม่ให้ตอบแล้วหรอก็อยู่กับฟอร์ดบางทีก็เหมือนฤดูร้อนครับเพราะว่าฤดูร้อนมันมีความแบบสดใสอ่ะมันมี energy แต่ว่าถ้าเกิดถามส่วนตัวว่าแบบผมชอบฤดูไหนมากที่สุดน่าจะเป็นฤดูหนาวเพราะว่าฤดูหนาวมันเป็นฤดูที่สบายๆแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ลมพัดผ่านไงไม่ใช่ว่าฤดูหนาวต้องเป็นฤดูที่ต้องการอ้อมกอดของใครสักคนหรอโอ้ไม่ผมก็พี่เมย์ผมก็รอว่าเขาจะตอบอย่างนี้หรือเปล่าเขาชงมาขนาดนี้แล้วนะ
ตกลงว่าเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวคนก่อนผมตอบแบบนี้ว่าผมชอบฤดูหนาวเพราะจะได้มีใครสักคนให้กอดจะได้อบอุ่นผมตอบแล้วแต่ถึงว่าพี่พีทน่ะก็ฤดูร้อนเหมือนกันเพราะบางครั้งเขาก็เป็นพี่ชายที่อบอุ่นเหมือนกันนึกว่าเป็นฤดูร้อนเพราะอยู่ด้วยกันถอดเสื้ออะไรประมาณนี้เอ้ยอะไรเสื้อแบบเสื้อบางๆบางทีเราใส่สูทใส่เสื้อคลุมไงไม่ร้อนหนอคิดอะไรกันน่ะนะฮะตรงนี้อะไรอันนี้คือฤดูหนาวเพราะว่ามือเย็นไม่ไหวแล้วนะครับทีนี้ครับพี่เมย์ครับเวลาอยู่กับน้องๆ4คนเหมือนอยู่ฤดูอะไรครับไม่มีฤดูแล้วกันค่ะขอเป็นอากาศค่ะขอเป็นอากาศร่วมกับทุกคนเพื่อดูฤดูกาลที่ผ่านผ่านละกันค่ะนะฮะเพราะว่าต้องเป็นอากาศเพราะขาดไม่ได้ไงใช่ไหมนี่เอาอย่างนี้ดีกว่ามีตอนหนึ่งนะฮะหลายคนแฟนๆเลยคอมเมนต์มาในEP ที่4เขาบอกว่ามี2คนชื่นชอบมากๆเลยนะสำหรับ EP ที่4ที่เรนกับสกายนั่งคุยกันนกอุ่นบอกว่าชอบฉากนี้มากใช่ครับทำไมฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราได้เห็นในอีกมุมนึงของทั้งตัวเรนด้วยแล้วก็สกายด้วยเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะสกายเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักกับเรนมากถึงสกายจะแบบ ถึงสกายจะแบบว่ามีมุมแบบกวนๆบ้างหรือแบบไม่เคยเข้าข้างเรนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วสกายก็เป็นห่วงเรนอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างข้างๆผมมันตาเธอขวางมากเลยเมื่อกี้ตาน้องขวางมากจับทำไมเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่อันเนี้ยเขาคู่จริงกันเอ้าเดี๋ยวเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทอะไรนะคู่สนิทคู่สนิทโอ้โหไม่ดีโอเคพี่ฟังผิดไปแหละนะฮะเขาบอกชอบ EP นี้แล้วเขาบอกว่าอยากให้เล่าถามโนอื่นว่าครั้งนี้เนี่ยในเรื่องเขาจะมีแบบคอนเซปต์ในเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมของเรนอยากจะเกี่ยวกับพวกแฟชั่นหรือคอนเซปต์ในการแต่งตรงในแต่ละครั้งเนี่ยฮะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางด้านทีมสไตลิสต์เลยครับผมเพราะว่าแบบเป็นคนที่แบบคิดถึงเรื่องแบบเสื้อเลนจะต้องมีคำพูดต่างๆที่โผล่มาตั้งแต่ EP 1เลยแล้วคำพูดต่างๆนั้นน่ะก็จะเข้ากับซีนนั้นๆด้วยเหมือนพูดบอกอะไรอย่างเงี้ยครับใครจำได้ไหมว่า EP แรกเขียนว่าอะไรฮะสติแล้วเราจำได้ไหมว่าเขาใส่เสื้ออะไรมาแต่ละวันน่ะจำได้ไหมต้องถามว่าเสื้อที่มาออกกองอะไรอย่างเงี้ยหรอครับหรือว่ามาถ่ายวันแรกแล้วทำไมเราถึงรีมายไปถึงว่าก่อนเข้ามากองอ่ะพี่ถามเรื่องในกองพี่เลยโป๊ะไปเลยว่าเลือกเสื้อให้กันอย่างเงี้ยหรอก่อนออกจากบ้านนี้หรอเอาเสื้อในกองจำได้ไหมถ้าตัวแรกเหรอครับน่าจะเป็นตั้งแต่ไพลอตเป็นเสื้อสติจำได้นะฮะอ่ะถือว่าผ่านแล้วกันเนาะแต่เรื่องก่อนหน้านี้ก็ช่างเขาหลายวันเขาอาจจะจำกันได้แหละว่าใครใส่สีอะไรกันมาแต่ว่าขนาดนี้แล้วจริงๆก็อยากรู้นะคะบอสจำได้ไหมว่าวันแรกที่เจอโนอึนใส่เสื้ออะไรวันแรกที่เจอใช่ไหมครับโนอึนจะตัวเล็กๆใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนนักศึกษาแม่นเป๊ะเนาะจำได้แล้วสแลกสีดำแล้วก็รองเท้าโอ้ยรองเท้าเลยเหรอรองเท้าสีดำรองเท้าโอ้รายละเอียดครบเลยเนี่ยลึกลึกเหรอแสดงว่าเจอครั้งแรกเราก็สังเกตเขาเหมือนกันนะสิถูกว่าเป็นเป็น first impression ที่ดีครับนี่อ่ะไหนๆมาถึงตรงนี้ของเขาแล้วนะ first impression กันแล้วอยากจะรู้ first impression ตอน EP 4ตอนแบบลงองค์ลงอ่างอะไรนะนั่นนะยังไงอะฉากนั้นอะ เป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศตอนนั้นหน่อยว่าครับผมก็เป็นไงถ่ายทำยากไหมฮะอ๋อคือเรื่องการถ่ายทำเนี่ยเราได้มีการใช้ฝนเทียมด้วยถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยนอกหน้าต่างภายนอกบ้านเนี่ยจะมีฝนตกอยู่ด้วยนะผมเราก็ได้ใช้ฝนเทียมในการสร้างบรรยากาศให้มันแบบโรแมนติกให้มันดูอบอุ่นอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากบอกว่าวันนั้นหนาวมากครับ
oh. เหมือนชื่อตอนเลยหนาวเนื้อห่มใจเพราะว่ามันเป็นซีนที่ต้องต่อมาจากที่เหมือนอยู่หน้าบ้านตากฝนใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเปียกทั้งตัวเปียกทั้งหัวเปียกหมดเลยครับแล้วก็เรามาถ่ายในห้องน้ำเนาะก็เป็นไงก็แล้วเราชอบฝนเทียมหรือชอบฝนจริงๆอะไรนะชอบโนอื่นเหรอตอบได้เหรอชอบฝนชอบฝนชอบฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราถามฝั่งนี้บ้างเป็นไงครับตอนนั้นความยากง่ายในฝั่งของเราบ้างก็ผมรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันแบบยากนะครับผมเพราะว่าซ้อมบ่อยเหรอมาเอ้าก็เวลาใช่ไหมเราก็ต้องเวิร์กช็อปไงจากซีนี้ไม่เคยเวิร์กช็อปกันครับผมครั้งแรกเลยเหรอก็กี่เทคฮะกี่เทคก็หลายลูกหลายอยู่นะครับผมว่าเขาตั้งใจให้หลายเทคมากกว่าหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าล่ะทำไมไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านสักทีเอาอีกสักเทคเออแต่หลายเทคจริงครับอยากให้ได้หลายคัทที่สวยครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็มันจะมีหลายคัทมีทั้งแบบคัทที่แบบส่องผ่านกระจกออกมาอะไรอย่างนะครับใช่ครับฝั่งนู้นเขาเหงาแล้วนะฮะเห็นฝั่งนี้เขาเนี่ยโอ้โหหวานไงขนาดนี้เนาะเพราะว่าช่วงนั่นแหละ EP แรกจนถึงตอนนี้หลักๆก็จะเป็นของแบบสองคนนี้เส้นเรื่องของสองคนนี้ใช่ไหมครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เรื่องของเราแล้วเรื่องของเราไม่ได้เรื่องของเขาสองคนนะครับคิดว่าจะสู้ของเขาได้ไหมครับโอ้ยเหมือนดูแล้วแซบหรอแซบหรออืมก็อย่าไม่อยากพูดว่าสู้แข่งแบบสู้ไหวดีกว่าเรียกว่าเราสู้ไปด้วยกันดีกว่าOh. เพราะว่าของคู่นี้เขาจะมาฟีลเหมือนโรแมนติกแต่ว่าของผมมันจะมาฟีลเหมือนความแสบเหมือนสู้กันกัดฟันสู้กันมากกว่าใช่ไหมกัดฟันเลยเหรอกัดฟัน พอพ้นเราปุ๊บว่าเอาใหญ่เลยนะ ฝั่งนู้นไหมฮะคิดว่ายังไงบ้างมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับจริงถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกเนี่ยลองนึกภาพฟอร์ดพีทไปอยู่ในพระพายสกายดูมันจะอารมณ์ประมาณนั้นครับมันจะมีความแบบหยอกล้อกันอยู่ในพาร์ทแรกๆแล้วค่อยอินเลิฟกันอะไรอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวนะก็คือเรื่องจริงใช่มั้ยที่หยอกล้อและอินเลิฟไม่ใช่หมายถึงว่าในพาร์ทที่หยอกล้อกันในช่วงแรกของตัวเนื้อเรื่องใช่มันก็มีความน่ารักของพี่อภัยและน้องสกายอยู่อย่างเงี้ยครับข้างอ่ะถลอกแล้วนิดนึงครับมันเลือดจะออกแต่เชื่อว่าพอก้าวเข้าสู่ EP ในฝั่งของเราคิดว่าสู้ได้แน่นอนต้องให้ทุกๆคนพิจารณาครับนี่นะครับทีนี้เราเห็นแบบว่าครั้งนี้มีโมเมนต์เยอะมากมีฉากกุ๊กกิ๊กเยอะมากเลยใช่ไหมฮะเราถามพี่เมย์ก่อนแล้วกันชอบของคู่ไหนมากที่สุดนี่ตอบยากค่ะเพราะว่าทั้งสองคู่จะมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าพายุรักผมใจแล้วไฟใหม่ฟ้าพอนี่นั่งชักอะไรเนี่ยเช็คคัตติ้งตอนตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังคนละเรื่องมันจะมีอารมณ์ที่มีความแตกต่างกันเหมือนฤดูกาลที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะบอกว่ามีฉากไหนหรือชอบคู่ไหนพิเศษน่าจะตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าชอบทั้งสองคู่แต่ว่าถ้าชอบฉากไหนของคู่ไหนเนี่ยบอกได้ได้ไหมบอกได้ยังบอกได้ไหมตอนนี้ซิงคู่แรกบอกได้ค่ะฉากที่ตัวเองชอบมากที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาเลยนะคะชอบฉากบอกรักด้วยเสียงเพลงค่ะว้าวของฝั่งนี้ใช่ไหมฮะใช่ของฝั่งพยุรักษ์ผมใจใช่จะเป็นเธอสุดที่รักของทุกๆคนค่ะอ๋ออ่ะงั้นเราเลยแล้วกันนะอ่ะคู่นี้จากการถ่ายทำจากการแสดงมาเรียบร้อยเราชอบฉากไหนที่รู้สึกว่าเคมีตรงกันเป๊ะที่สุดรู้สึกว่าเฮ้ยฉากมันฉากคุกกิ๊กทำไมมันสมจริงจังทำไมมันเหมือนชีวิตปกติจังเลยที่เร็วที่สุดมีชอบฉากไหนบ้างเอาจริงๆคือผมชอบหลายฉากเลยนะแต่ถ้าให้เลือกมาฉากหนึ่งก็คงจะเป็นฉากที่ฉากเดียวกับพี่เมย์ครับที่ผมร้องเพลงสื่อสารผ่านตัวละครที่พายุเพราะผมรู้สึกว่าคือณโมเมนต์ตอนนั้นน่ะพายุไม่เคยร้องเพลงให้กับใครได้ฟังเลย มันเป็นอีกมุมหนึ่งของเขาที่เขาจะมีให้แค่คนที่เขารักคนเดียวเท่านั้นแล้วมันสื่อมาออกจากอินเนอร์จากข้างในอ่ะเหมือนตอนนั้นผมก็แบบไม่ได้สวมว่าเป็นบอสแต่สวมพี่พายุเข้าไปต้องการที่จะสื่อสารว่าแบบเออเ
เรารักเขาจริงๆนะผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกอยากเห็นอ่ะอยากเห็นนิดนึงได้ปะ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 นิดนึงแต่ว่าวันนั้นอ่ะเราสวมเป็นพายุวันนี้เราเป็นบอสเนี่ยแหละขอดูนิดนึงให้พี่เป็นบุญตาละน้องเพื่อลิขสิทธิ์ของเรานะคะเอาแค่3คำสุดท้ายแล้วกันลูกเนาะ3คำอ๋ออะไร3คำสุดท้ายเธอสุดที่รักเมื่อกี้นี่เป็นบอสหรือเป็นพายุฮะคิดเอาเองฟังนู้นบ้างเราชอบฉากไหนบ้างครับโนอื่นก็จริงๆชอบหลายฉากเหมือนกันครับผมแต่ว่าผมชอบตั้งแต่อ่านนิยายครั้งแรกเลยก็เป็นชอบฉากที่แบบว่าเราเป็นการเจอกันครั้งแรกของเราสองคนครับผมตอนนั้นมันมีแบบโมเมนต์ยังไงฮะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกประทับใจฉากนี้ประทับใจที่มันเป็นการเจอกันโดยบังเอิญแต่ว่าคือตัวเลนเองก็ถูกใจพี่พายุมากๆตัวพี่พายุเองก็เหมือนแบบจริงๆต้องเรียกว่าเก็บอาการไหมใช่ไหมครับใช่ไหมนะอ๋อวันหมายถึงวันที่เราใส่เสื้อสีขาวกางเกงสแล็กสีดำกับรองเท้าสีดำวันนั้นแหละฮะพี่จำผิดเหรออ๋อโอเคพี่จำผิดอันนั้นเป็นเรื่องที่เราเจอกันวันแรกพี่ขอโทษนะฮะฝั่งนู้นบ้างดีกว่าครับฝั่งนี้ร้อนๆหนาวๆแล้วถ้าฝั่งนี้ขอก่อนได้ไหมคะขอก่อนได้ไหมว่าซีนที่ชอบของเรื่องนี้คือซีไหนเอาเลยครับจริงๆเราน่าจะเห็นในเทเลอร์กันแล้วทุกคนอาจจะได้เห็นว่ามันจะมีซีนอะไรที่เขียนบนฝ่ามืออ่ะซึ่งเรายังไม่รู้เนาะว่าซีนอะไรเพราะอ่านนิยายก็ไม่เจอด้วยเพราะว่าในนิยายก็ไม่มีใช่ไหมคะว่าเฮ้ยซีนนี้คือซีนไหนคือชอบซีนนั้นอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าซีนนั้นคือซีนอะไรอ๋อนะฮะลองเขียนสักคำได้ไหมฮะไม่ต้องเขียนคำในเหมือนในซีรีส์นะเราลองแบบเขียนอะไรสักคำบนฝ่ามือใครเขียนใครฮะหรือใครเขียนใครอ่ะต่างคนต่างเขียนให้กันต่างคนต่างเขียนเนาะลองเขียนสักลองแกล้งลองทำท่าเขียนสักแบบว่าสักรูปนึงก็ได้อ่ะรูปอะไรก็ได้บนฝ่ามือเอาเขียนปากกาเมจิจริงเลยฮะโอ้หลอกจับมือหรือเปล่าใช่จริงๆกับผมตั้งใจว่าเขาแค่แบมือแล้วก็เขียนอย่างนี้ตลอดเลยนะเสื้อเขียวเนี่ยนี่แล้วเขียนซะเยอะเลยนะฮะไม่ให้ดูเขาจะเก็บไว้ดูกัน2คนเอ๊ะจับมืออย่างเดียวเลยอ่ะจับมืออย่างเดียวเลยเราเขียนคืนมั้ยครับว้าฝั่งนี้ไม่เห็นน่ะเดี๋ยวเราก็เขียนกัน2คนก็ได้เดี๋ยวพี่มีปากกาอีกอันนึงต้องเขียนกลับมั้ยเนี่ยอ่ะเขียนคืนให้เขียนคืนนี่รีบเลยเอาแบบพีคเหรอครับก็คือเปิดมาคือเต็มฝ่ามือเลยนะเงี้ยเอาแล้วยันหรือเปล่านะคิดเหมือนพี่เลยดูตรงนี้เหมือนเขาดูลายมือกันอยู่เหมือนกันนะฮะมีการผูกดวงกันเล็กน้อยนะครับตอนนี้นี่อันนี้ให้ดูไหมเดี๋ยวจะเก็บไว้ดูคนเดียวดูได้ไหมผมให้พี่แฟนคลับดูก่อนละกันแล้วผมค่อยดูหนึ่งสองฟุ๊บว้าวอะไรอ่ะโอฮะนี่ไงหัวใจครึ่งดวงครึ่งดวงไงอ๋อได้ครับแล้วอีกครึ่งนึงหายไปไหนอ่ะอีกครึ่งนึงต้องดูความประพฤติเขาก่อนครับไม่เบามานิ่งๆนะฮะโอ้แต่มาแรงเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราถามกันเรื่องพักให้น้องๆได้หายใจกันบ้างเราถามกันเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทำซีรีส์กันบ้างครับพี่เมย์ครับรู้สึกว่าฉากไหนที่ซีนไหนที่รู้สึกถ่ายทำยากมากๆเลยเพราะเห็นว่ามีหลายซีนไม่ขับรถแข่งรถต่างๆมีซีนไหนที่รู้สึกโอ้โหปาดเหงื่อเลยซีนที่ยากที่สุดคือซีนถนนทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเราถ่ายสนามแข่งทั้งหมด3สนามที่เป็นสนามที่เป็นถนนรถแล้วก็สนามแข่งที่เป็นสนามแข่งจริงๆที่พีระพัทยาใช่ไหมคะก็ท
ทุกคิวที่เป็นการแข่งรถถ่ายยากทั้งหมดค่ะเพราะว่าเราต้องถ่ายตอน6โมงเย็นถึง6โมงเช้าแต่ว่าท้องฟ้าฤดูร้อนกว่าจะมืดคือทุ่มครึ่งแล้วตี 5:20 คือสว่างแล้วเวลาในการทำงานของเราน้อยมากแล้วถ้าคืนไหนมีฝนผสมเข้าไปด้วยคืนนั้นคือหายนะ คือหนักมากถ้าเป็นการถ่ายทำจะมีฝนถนนแล้วก็ NC มั้งคะเพราะว่าตากล้องบอกว่าเหนื่อยมากไม่รู้จะจับจุดไหนดีขยับเยอะจังไปซ้ายไปขวาไปมาฝั่งนี้กันบ้างของเราแหละครับรู้สึกว่าฉากไหนยากที่สุดแต่ยากแล้วรู้สึกว่าภูมิใจที่เราชอบมีไหมฮะจริงๆคือต้องบอกก่อนเลยว่ายากหมดเลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นนักแสดงใหม่ด้วยแล้วก็มันเหมือนแบบว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการแบบถ่ายทำด้วยเนาะแล้วก็มีเกรงครับแต่ถ้ายกมายากจริงๆคือผมอยากยกซีนที่เกี่ยวกับการแข่งรถเพราะว่าเราต้องมีหลายอย่างทั้งเทคนิคของกล้องทางภาพอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยเรื่องของเวลาที่เหมือนแบบเรามีโอกาสให้แบบมีโอกาสแค่แบบแค่ครั้งเดียวใช่ครับก็ต้องทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดอ๋อแล้วก็ที่ถ่ายทำยากก็มีอีกหนึ่งอย่างคือถ่ายทำกับฝนเทียมก็ถ้ายกซีนมาหนึ่งซีนก็จะเป็นซีนที่ EP 1เลยที่เจอกันกับน้องเรนคือถ้าใครได้ติดตามใน Behind the Scene EP 1ก็จะรู้ว่าคือเราแบบปรับจากหลายๆซีนอะมันเหลือแค่ซีนเดียวด้วยเวลาแค่20นาทีใช่ไหมใช่มันมีจริงๆต้องถ่ายทำ3ซีนแต่ว่าด้วยระยะเวลาด้วยฝนแล้วก็ท้องฟ้าด้วยโลเคชั่นหลายๆอย่างมันไม่สามารถถ่ายทั้ง3ซีนตามกำหนดการได้สุดท้ายเราต้องรวบทั้ง3ซีนเหลือซีนเดียวโดยที่เหลือเวลาแค่20นาทีแล้วน้องต้องจำบทใหม่ภายในเวลานั้นคือนี่ก็แก้บทภายใน5นาทีแล้วส่งบทต่อน้องก็จดจำบทภายใน5นาทีเหมือนกันเพื่อเล่นให้ได้ใน20นาทีที่เหลือแล้วทำได้ไหมฮะทำได้ปรบมือสิครับเก่งมากแล้วฝั่งนี้บ้างครับรู้สึกว่าฉากไหนยากแล้วก็ที่ชอบประทับใจบ้างที่สุดครับโนอื่นกระเป๋าตังหายไปครับท่านน่ะโอ้ใจหายนะครับครับผมก็เหมือนกันครับผมเป็นทุกซีนเลยที่แบบว่าฝนตกเพราะว่าเรามีข้อจำกัดเนาะเรื่องเวลาเรื่องแบบโลเคชั่นแล้วก็แบบการพูดคุยกันกลางสายฝนด้วยหรือแบบบางทีเราต้องจ้องหน้ากันแต่ว่าฝนก็เข้าตาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบกระพริบตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องจ้องหน้ากันแล้วฝนเข้าตาก็เลยรู้สึกว่าสายตาไม่โฟกัสอะไรอย่างงี้ก็จะยากครับผมแล้วฝนตกแต่ก็พยายามเนาะเต็มที่ใช่ครับนะฝั่งนู้นล่ะครับอีก2คนรู้สึกว่าของเราบ้างมีซีนไหนที่เราสุขโหทรหดมากยากมากเราผ่านไม่ได้สำหรับผมยังคงเป็นซีนสนามแข่งอย่างที่พี่เมย์บอกว่าเวลามันจำกัดมากครับฉะนั้นถึงซีนสนามแข่งเมื่อไหร่โอกาสแก้ตัวมันน้อยมากบางครั้งบังคับเลยว่าได้แค่เทคเดียวนะต้องเปลี่ยนคัทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราต้องซ้อมหนักมากดึงพี่ๆในซีนแบบไปดึงไปซ้อมด้วยกันมาอย่างซีนล่าสุดที่เพิ่งเห็นไปซีนที่กับสต็อปที่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยวันนั้นคือเป็นซีนใกล้สุดท้ายแล้วแล้วเหลือโอกาสถ่ายแค่คัทละเทคเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยดึงพี่เปอร์กับดึงพี่ทีมไปซ้อมไปพี่ไปซ้อมมันก่อนจะได้จบภายในเทคเดียวซึ่งก็ทำกันได้พี่ๆเขาเก่งมากครับขอบคุณมากๆนะครับฟังพีทล่ะครับแล้วคือซีนที่ผมชอบอะครับมันอยู่ท้ายเรื่องอ๋ออ่ะก็เก็บไว้ก็ได้นิดหน่อยละกันก็เป็นซีนท้ายเรื่องเป็นซีนอารมณ์ครับที่บทค่อนข้างยาวแล้วก็บทอะไรอะบทพูดไงบทพูดค่อนข้างยาวมันยากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่จะต้องคีปอารมณ์เราต้องถ่ายคู่กับฟอร์ดไปเรื่อยๆจนที่แบบว่าเราไม่ได้มองเวลาเลยพอมารู้ตัวอีกทีตอนที่แบบว่าพี่เนสั่งเทคแล้วก็คือสั่งคัทปุ๊บซีนเนี้ยถ่ายไปแล้ว2ชั่วโมงแต่ระยะเวลาเรารู้สึกว่าแบบไม่ถึง2ชั่วโมงหรอเรียกว่าแสดงคู่กับฟอร์ดจนลืมเวลาไปเลยนี่เนาะเวลาความสุขก็จะผ่านไปโดยที่แบบไม่ค่อยได้จำมาแหละนะงั้นก็รอติดตามแล้วกันครับแหมฟินแน่นอนทีนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องราวนะเกี่ยวกับในซีรีส์เข้มข้นลื่นเรื่อยๆแล้วเนาะฝั่งนี้เนี่ยเขาก็โอ้โหชิงพื้นที่สื่อกันไปเยอะอีกนิดนึงฝั่งนู้นเขาก็จะเริ่มมาแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาถามกันเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นคำถามสนุกๆ กันบ้างนะครับว่าในความคิดของพี่เมย์ครับ4คนนี้เมื่อรวมตัวกันใครโอ้โหดูแลยากสุดใครแสบสุด
เดี๋ยว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 นะทรงนี้แสบหรอหรือเปล่าไม่ดูอะไรซะแล้วใช่ไหมคะจริงว่าผมว่าทุกคนเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เราก็มีไม่เราก็มีเอออ่ะทุกคนคิดว่าใครคะอย่างนี้ดีกว่าใครฮะไม่จริงได้ยินพี่บอสด้วยอันนี้เขาดูแบบเรียบร้อยมากเลยนะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่คนที่พูดอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาพูดเองน่าจะไม่ได้ใช่ค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราอยากถามทุกคนซึ่งทุกคนจริงๆตอบแล้วก็ถูกก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นครับงั้นเราจะเอานี้เป็นท็อปปิกขึ้นมาโนอื่นครับเท่ากับความแสบแสบอย่างไรเริ่มต้นที่คนแรกตอบดีๆนะอะไรนะตอบดีๆนะแล้วถ้าตอบไม่ดีอ่ะเออถ้าตอบไม่ดีจะโดนอะไรนะถ้าตอบดีเดี๋ยวมีรางวัลให้อ๋อป้าพี่เมย์เรากลับบ้านกันเถอะจริงค่ะเห็นไหมเราเป็นอากาศเราครับผมก็ความแสบของโนอื่นใช่ไหมผมรู้สึกว่าโนอื่นเหมือนแบบชอบทำตัวแบบน่าแกล้งอ่ะถ้าเห็นหลายๆคลิปอะไรเงี้ยแบบอะไรนะชอบทำตัวน่าแกล้งหรือเราชอบแกล้งเขาเอาเลยดีคืออย่างถ้าอย่างเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยยังเป็นฟอร์ดยังเป็นพี่พีทนะเขาก็จะแบบแตกต่างไงแต่สำหรับโนอื่นอ่ะเขาสรุปคำพูดให้สั้นๆใส่ไข่ด้วยโอ้นั่นแหละก็หน้าแกล้งเวลาพูดอะไรเขาก็จะพูดแบบเป็นคนพูดเก่งอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบชอบแย่เขาแบบจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยจริงเหรอจริงเหรอไม่ชิงไม่ชิงคำพูดติดปากคำพูดติดปากนะครับนี่เดี๋ยวถามเพื่อนสนิทก่อนเพื่อนในมุมมองของเพื่อนของเราบ้างอ๋อลืมไปนี่เขาก็เพื่อนเหมือนกันเพื่อนอีกคนนึงขอโทษนะฮะฟังพีทครับความแสบของโนอื่นคืออน่าจะเป็นความที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้ซนจริงเหรอโนอึนซนครับก็ไม่ว่าจะแบบอยู่ในกองหรือว่าอยู่กับพี่ๆทีมงานอยู่ด้วยกันเองก็คือโนอึนจะมีความซนแต่นี่ตั้งแต่นั้นเขานิ่งมากเลยนะครับเขานิ่งมากเลยนะคลิปลุกคลิปลุกคลิปลุกฝั่งนี้เริ่มส่งสายตาว่าพี่ไม่รู้อะไรซะแล้วอยากพูดเหรออ่ะฟอร์ดครับอันนี้เขาบอกอยู่นิ่งไม่ได้คิดว่าเป็นคนขี้ลืมครับชอบลืมการ์ดโฮลเดอร์ชอบลืมกุญแจอะไรอย่างเงี้ยลืมแม้แต่ power bank อะไรอย่างเงี้ยก็เขาให้คนอื่นเอามาแล้วไงให้คนอื่นจำแล้วอ๋อมีคนดูแลแล้วกลายเป็นว่าเราก็ชอบแกล้งกันบางทีอ่ะชอบลืมการ์ดโฮลเดอร์ไว้ออฟฟิศเนี่ยครับมีประมาณ3ชั้นพี่นุ่นจะวางไว้1บ้าง2บ้าง3บ้างไม่เข้าใจไม่ใส่กระเป๋าไว้ว่าพี่อื่นนี่ใช่ครับผมเคยโดนแกล้งครั้งนึงครับผมก็น้องฟอร์ดเนี่ยรวมหัวกับพี่เมย์ครับผมจริงเหรอเอาแล้วเริ่มผมเดินหาเผาการ์ดโฮลเดอร์อยู่ไหนมัมเห็นการ์ดโฮลเดอร์ผมไหมฟอร์ดเห็นการ์ดโฮลเดอร์พี่ไหมไม่รู้ไม่เห็นผมก็เดินหาสรุปโดนเอาไปซ่อนแต่เรื่องของเรื่องอะค่ะคืออยู่กับพี่มา3ชั่วโมงแล้วไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้จริงๆคือแบบว่าคนอื่นเขาจะแบบเอ้ยของหายเขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรหายอะไรหายล่าสุดลืมโทรศัพท์มือถือฮะเอาไปแต่กุญแจรถลืมกุญแจรถโทรศัพท์มือถือไว้ที่ออฟฟิศแล้วคนก็ถามว่านี่โทรศัพท์น้องอื่นไม่ใช่หรอแล้วน้องอื่นไปไหนอ่ะขับรถไปแล้วแล้วลืมโทรศัพท์ตัวเองไว้ครับผมนี่แหละอย่างเงี้ยต้องหาคนดูแลแล้วได้หรอครับรุ่นนี้อยู่กัน2คนน่าจะดูแลกันไม่ได้ก็คือถ้าอยู่คนเดียวแค่ลืมอยู่คู่กันคือหายเลยลืมบ่อยลืมบ่อยมากแบบเวลากลับด้วยกันจะลืมการ์ดโฮลเดอร์บ้างกระเป๋าอะไรนะเดี๋ยวนะเวลาอะไรนะอะไรนะเวลากลับด้วยกันเวลาใช่เวลากลับด้วยกันอะไรเงี้ยแบบถ่ายงานเสร็จอะไรเงี้ยคือแบบหลังๆมาก็จะแบบไปกลับด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าใกล้ๆกันอะไรไปรับไปส่งกันด้วยไปรับไปส่งไม่อาชีพหลักเป็นนักแสดงอาชีพเสริมเป็นดรายเวอร์ส่วนตัวผมเองครับส่วนตัวด้วยส่วนตัวเลยเหรอคือใช้คำว่าส่วนตัวแล้วเหรอ
การ์ดโฮลเดอร์การ์ดโฮลเดอร์กระเป๋าคีย์การ์ดทุกอย่างก็เขาลืมทุกอย่างเพราะจำเราคนเดียวใช่เขาลืมไว้ที่ผมแล้วเขาก็บอกว่าบอสพรุ่งนี้เอามาให้ด้วยนะฝากไว้ก่อนมีฝั่งนู้นมีข้อโต้แย้งอะไรไหมฮะคืออยากแก้ตัวนิดนึงคือที่แกล้งอ่ะเพราะเป็นห่วงเพราะไม่อยากให้วางสเปซสปะคือจะได้รู้ว่ามันไม่ควรวางจะได้เก็บใส่กระเป๋าไว้มีเหตุผลที่แกล้งก็เลยอยากอ๋อคือเป็นห่วงพี่ใช่ไหมใช่เขาจะพลิกทุกอย่างมาเป็นคนดีได้ตลอดคนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มีการแบบว่าร้องเพลงกันด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ละคนก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองที่ร้องคู่กันใครร้องเพลงอะไรบ้างครับผมก็จะมีทั้งหมด3เพลงครับตอนนี้ก็ในพาร์ทของพายุรักโหมใจก็จะเป็น My Song Get Love ครับผมแล้วก็เป็นเพลง Never Say ครับของคู่เราแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลงรวม4คนชื่อเพลง Love in Air ครับหาฟังได้ที่ไหนครับก็สามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็มี MV ด้วยนะครับอยู่ที่ YouTube มี MyY Music ครับนะครับไหนใครฟังแล้วใครฟังครบทุกเพลงไม่ใช่เสียงดีมั้ยออกซิงเกิลมั้ยงั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูโปรเจกต์ต่อไปแล้วกันเนาะเนี่ยน่าสนใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเมื่อกี้เราเห็นแบบมีถามคำถามกันแล้วทีนี้พี่เมย์ต้องช่วยผมแล้วว่าเผื่อใครโกหกเผื่อใครอะไรด้วยนะครับเกมนี้คือ yes or no นะฮะไม่ใช่อยากรักก็รักเลยเขารักกันอยู่แล้วแหละนะแต่เราจะมาดูกันว่าเขารักกันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะครับแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตอบว่าเออ yes หรือ no อย่างเช่นสมมติพี่ถามฟอร์ดนะครับสมมติพี่ถามฟอร์ดว่าระหว่างสีส้มกับสีฟ้านี่ชอบอะไรชอบสีไหนสีฟ้าครับสีฟ้าที่ภาษาอังกฤษแปลว่า sky นะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มที่คู่ของบอยกับโนอื่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ถือไว้เลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวพี่จะถามคำถามนะครับบอสแล้วให้บอสบอกคำตอบมาก่อนคำตอบนั้นจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้แต่ว่าหน้าที่ของโนอื่นคือต้องทายว่าคำตอบที่พูดเนี่ยคือใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no นะครับนะฮะงั้นเดี๋ยวขออีกป้ายหนึ่งให้ถือไว้เดี๋ยวเราสลับกันถามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะรู้ใจกันจริงหรือเปล่านะฮะเริ่มต้นที่คู่แรกครับบอสครับตอนนี้บอสขับรถสีอะไรครับสีแดงครับสีแดง yes หรือ no 3วิ3 2 1ถูกไหมฮะ yes yes ถูกไหมถูกครับถูกครับอันนี้มันง่ายอยู่แล้วเขากลับด้วยกันตลอดนะใช่กลับด้วยกันตลอดเขากลับด้วยกันตลอดอยู่แล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฝั่งนู้นคำถามยากขึ้นโนอินครับตอนนี้ครับของที่โนอินสะสมหรือว่าที่ชอบเนี่ยยากหรือง่ายจริงเหรอโอ้เอาไงดีล่ะของที่สะสมอยู่หรือที่ชอบคืออะไรครับคืออะไรฮะทำเป็นกิฟต์เราจะบอกคำตอบที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้สะสมเราดูระแวงกับอะไรสะสมคิตตี้ครับผมคิตตี้บอสครับคิตตี้ใช่หรือไม่ใช่ครับ3 2 1ไม่ใช่ใช่ครับคำตอบคือไม่ใช่ใช่นะฮะโอ้ง่ายอีกแล้วอ่ะนะครับมาฝั่งของเราดีกว่าฝั่งนี้บ้างคำถามจะเริ่มเข้มข้นขึ้นบอสครับชอบส่วนไหนในร่างกายมากที่สุดส่วนของตัวเองโอเคครับผมว่าแล้วของตัวเองชอบส่วนไหนในร่างกายตัวเองมากที่สุดใช่ไหมครับครับคือชอบของตัวเองของตัวเองแล้วไปมองตาเขาว่าชอบตาครับผมชอบตามากที่สุดคิดว่าส่วนที่ชอบคือตามากที่สุดที่เขาชอบของตัวเองนะไม่ใช่เราชอบเขานะคำตอบบอสเขาชอบตาของตัวเองมากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ครับ3 2 1ใช่คำตอบคือตาครับ
นี่ตาของใครตาของผมสิเออจะตาใครได้ล่ะก็ไม่รู้เห็นมองกันอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้คำตอบคนไหนแล้วว่าไม่น่าล่ะทำไมชอบมองตาเขาคืออยากให้เขาชอบตาตัวเองเหมือนที่ชอบใช่ไหมอย่ามองตาได้ไหมเออขอโทษพี่เกิดลูกยุคนั้นจริงๆลูกยุคเดียวกันยุคเดียวกันอ่ะต่อไปครับโนอื่นครับถ้าเกิดว่าโนอื่นโกรธหรืองอนขึ้นมาครับต้องง้อโนอื่นด้วยของกินอะไรครับคำตอบเลยอย่าเตรียมกันสิอ๋อเอาให้สุดให้ยากมากกว่านั้นเอาลองดูมีเบื้องลึกเขาดูรู้เบื้องลึกกันอยู่แล้วอ่ะสมมุติว่าโกรธมากโกรธทำหน้าโกรธฮะเหมือนจะเป็นเรียกรถพยาบาลโกรธต้องง้อด้วยอะไรต้องง้อด้วยคุณเชียงอะไรข้างหลังต้องง้อด้วยเนื้อย่างครับเนื้อย่างใช้คำตอบที่ถูกไหมครับ yes หรือ no 1 2 3 yes. ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่แล้วใช่ครับเราจะมีร้านประจำของเราสองคนอยู่ครับเมื่อกี้ผมมาเลยถามร้านไหนเผื่อจะไปด้วยพอเขาพูดว่าของเราสองคนกินแถวนี้ก็ได้เนี่ยจริงๆอ่ะข้างบนเนี่ยเยอะแยะเลยเราก็อยู่กัน4คนทำไมไปกัน2คนนะก็ไปกัน4คนด้วยไปกับพี่เมย์ด้วยแต่บางวันไม่ทันแล้วไม่ต้องพูดก็ไปกับเราอ่ะน้อยไปด้วยกัน2คนอ่ะบ่อยเป็นพี่อ่ะพี่จะเงียบๆก่อนแล้วตอนนี้ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปครับบอสครับโหนี่น่าจะง่ายอีกแล้วอ่ะบอสครับสีที่บอสชอบครับคือสีอะไรครับสีอะไรฮะสีอะไรนะโอ้โหอันนี้เขาก็ตอบได้สิเป็นสีจริงๆอ่ะมันเป็นคำตอบของเขาแต่เขามองหน้ากันตลอดเลยอ่ะผมกำลังคิดอยู่ไงว่าจะหลอกยังไงดีไม่หลอกแล้วไม่อยากแกล้งเขาสีดำครับชอบสีดำอ่ะเยสหรือโนยกไปเลยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะชอบสีดำจริงไหมฮะครับผมชอบครับใช่ชอบตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีคำตอบไหนที่เขาดูคัดค้านหรือว่าเราอยากจะคัดค้านหรือว่ามันไม่ตรงอ่ะเราแย้งกันได้เลยนะเผื่อเขาทำคะแนนกันอยู่เองแบบเขาช่วยกันเองพอเขาทำคะแนนกันอยู่เนี่ยอาจจะแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำคะแนนกับเอาชนะหรือทำคะแนนกันและกันเราก็ไม่ทำคะแนนกันเองอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อนะฮะจริงๆอ่ะสีที่ผมชอบมีหลายสีต้องบอกก่อนแต่ว่าที่ถ้าจะเป็นแบบพวกเสื้อผ้าหรืออะไรแบบของอะไรเงี้ยเขาชอบเป็นโทนแบบดำๆขาวๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าตอนนี้ให้เลือกว่าจะชอบสีอะไรคือชอบสีมาเจนต้าก็ได้ครับแปลว่าอะไรอ่ะมันเป็นล้อเล่นสีมาเจนต้ามันเป็นสีระหว่างสีแดงกับสีม่วงเป็นสีที่เขาชอบใช่ครับอ๋อชอบดูชอบเขาเอ้ยชอบสีเหมือนเขาพูดผิดถูกๆไปหมดเลยเนี่ยช่วงนี้นะฮะอ่ะนะโนอื่นครับคำถามสุดท้ายของเราครับอันนี้ต้องเอ็กซ์คลูซีฟแล้วถ้าเขาตอบถูกเนี่ยเราต้องเอ๊ะแล้วนะก่อนนอนโนอื่นชอบทำอะไรครับหลับตาใช่ชอบทำก่อนนอนครับสิ่งที่โนอื่นต้องทำก่อนนอนคืออะไรคำตอบคือชอบทำไมต้องมองมาทางนี้อยากรู้มากเลยว่าทำไมทำไมต้องหลบตาอะไรฝั่งนี้แล้วย้ายไปฝั่งโน้นเนาะชอบเปิดซาวฝนตกชอบเปิดซาวฝนตกนะฮะคิดว่าคำตอบของเขาเนี่ยเขาพูดจริงหรือโกหกครับเปิดซาวฝนตก yes หรือ no ครับถ้าเปิดซาวเหรอวิเคราะห์ผมว่าอะไรนะพูดเถอะ
โอ้ไม่กล้าเล่นต่อแล้วกลัวบาปเหรอคะเหรอคะเหรอคะชอบครับผมชอบเปิดซาวคิดว่าใช่เป็นคำตอบที่ถูกใช่แล้วก็ไม่เปิดชอบฟังเสียงฝนแบบไม่ต้องเปิดซาวนะคำตอบคือใช่ครับใช่ครับเพราะเราได้ยินใช่ไหมล่ะเรารู้แล้วเพราะเราได้ยินใช่ไหมล่ะใช่ครับโนอื่นพูดให้ฟังบ่อยๆว่าถ้าเวลาเราก่อนจะนอนแล้วฝนตกเนี่ยมันจะแบบมันจะรู้สึกแบบสบายก็คือว่าอะไรเงี้ยจะทำให้หลับครับผมบางทีเวลาผมนอนไม่หลับผมจะชอบเปิดแบบเสิร์ชเข้าไปใน YouTube เลยแบบเสียงฝนตกเสียงฝนตกมันจะหลับไวครับผมเสียงฝนตกจะหลับไวนะเนี่ยช่วงนี้น่าจะหลับไวแล้วแหละในช่วงนี้ฝนแรงหน่อยนะใช่ครับผมเพราะว่าตุบๆๆๆๆๆเลยเดี๋ยวเสียงฝนหรือเสียงอะไรอ่ะเสียงฝนเสียงฝนเสียงเสียงฝนบ้านใครดังตุบ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 ฝนไล่ช้างฝนไล่ช้างพี่เมย์ฝนไล่ช้างพี่ก็คิดไปไกลเหมือนกันแน่ใช่ไหมโอ้ยไม่ได้แล้วหรอเออนะฮะอ่ะฝั่งนี้นะครับไม่รู้เขาช่วยกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงฝั่งนู้นนะต่อไปครับเราไปถามฝั่งนู้นบ้างนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยกันแย้งบ้างนะฝั่งนู้นเนี่ยดูสิว่าเขาจะรู้กันจริงทุกเรื่องหรือเปล่าฝั่งนี้พวกเราหมดหน้าที่แล้วเราแย้งอย่างเดียวว่าเอ้ยเขาโกหกป้าอะไรประมาณนี้นะฮะนิ่งเลยนะฟอร์ดครับถามฟอร์ดก่อนแล้วกันคนแบบไหนครับที่ฟอร์ดไม่ชอบที่สุดครับไม่ชอบที่สุดหรอครับไม่ชอบคนน่ารักครับเอ้าแต่พีทเขาก็น่ารักนะใช่ผมไม่ชอบคนน่ารักมากเลยครับใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนะเกมพี่ยังมีความหมายอยู่ไหมตอนนี้อยู่ดีเขาตอบก็คือไม่ชอบคนน่ารักใช่ไม่ชอบคนน่ารักคิดว่าไม่ชอบคนน่ารักเนี่ยเป็นคำตอบที่ yes หรือ no ครับพีทครับno จริงเหรอถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆอ่ะแล้วทำไมชอบมาอยู่ใกล้พี่อ่ะโหโอ้ยมันแรงตรงนี้แรงตรงว่าแรงตรงนี้มันแรงตรงที่ว่าก็พี่เป็นคนน่ารักไงเออ ได้ทั้งคำตอบด้วยได้ทั้งชมเขาตัวเองด้วยสุดยอดนะครับพีทครับคำถามของพีทนะครับคือเฮ้ยนี่พวกเราน่าจะรู้นะคำพูดติดปากของพีทคือคำว่าอะไรนะครับวันนี้กินอะไรดีครับฟอร์ดครับคิดว่าคำพูดติดปากของพีทนอกจากเรียกชื่อเราแล้วเนี่ยก็คือพูดว่าวันนี้กินอะไรดีคิดว่า yes หรือ no ครับครับผม yes ถูกไหมฮะถูกครับถูกครับเนี่ยจริงไหมครับฝั่งนี้ได้ยินบ่อยไหมครับวันละ350 รอบจริงเหรอก็คือถามคำถามนี้ถามได้ตลอดทั้งวันเนาะจริงค่ะปกติคนอื่นเดินเข้ากองมาสวัสดีครับอันนี้วันนี้กินอะไรดีครับอุ้ยประเด็นนี้ต้องเมาเขาเคยเดินเข้ามาในกองแล้วเราก็ว่าพี่ทุนบอกว่าพีทมาแล้วพีทมาแล้วอ้าวทำไมน้องไม่แต่งหน้าอ๋อน้องอ่ะเจอแม่สวัสดิ์กับอาหารอ่ะก่อนเข้ามาในกองน้องก็เลยนั่งแล้วก็กินข้าวก่อนเลยใช่นะฮะแล้วหลังจากนั้นพอเดินเข้ามาพี่ก็เดินได้สีหน้ามีความสุขมากเลยพี่เมย์ผมรู้แล้วว่าเที่ยงนี้มีอะไรกินเป็นการโชว์เหนือใช่ไหมคือผมขอตัวแยงนิดนึงเพราะว่าวันนั้นน่ะตัวแยงตัวแยงพี่เมย์ก็เพราะว่าคิวนั้นนะครับมันเป็นถ่ายที่บ้านใช่ไหมแล้วแบบว่าแล้วแบบว่ากองสวัสดิ์อ่ะตั้งอยู่หน้าทางเข้าบ้านพอดีแล้วผมมาคนสุดท้ายก็เลยแบบเอ้าข้าวเสร็จแล้วหรอครับมานั่งกินก่อนละกันจะได้ทำงานที่เต็มที่ไงผมจำได้แล้วไม่มีอะไรผิดเลยไม่ใช่หรอฝั่งนู้นเขามีเหมือนจะมีอะไรจะโต้แย้งใช่ใช่แล้วจำได้ว่าคิวนะมีคนคอหาผมด้วยว่าผมมาอยู่ในโลเคชั่นอยู่แล้วอ๋อเขาก็คือคอหากันแหละใช่เขาคอมาเรียกผมไม่ไปกินข้าวด้วยแล้วเดี๋ยวนะแล้วฝั่งเราอ่ะเขาไม่ชวนกินข้าวกันบ้างหรอคือมันมีอยู่วันนึงครับผมในกองผมวันนี้มีเรื่องเล่าฮะเป็นก่อนมื้อเที่ยงแล้วผมก็แบบผมก็ถามแบบที่
ตรงนั้นตรงนั้นมีหลายคนมากเลยผมก็ถามแบบเหมือนพี่สักคนผมจำไม่ได้ว่าผมถามใครผมถามขึ้นมาว่ามื้อเที่ยงมีอะไรกินนะครับพี่พีทตอบแทนเลยอ๋อมีนี่นะมีนี่แล้วก็มีนี่นะอย่างเงี้ยผมก็พี่พีทรู้ได้ไงอ๋อพี่เดินไปถามมาก่อนแล้วแต่จริงมีเด็ดกว่านั้นนะเขารู้ว่ามื้อเช้ากลางวันและเย็นของวันต่อไปคืออะไรโอ้โหตอนรับเงินนี่รับค่าตัวเป็นสวัสดิการด้วยป่ะฮะจริงมีเด็ดกว่านั้นอีกคือสามารถขอเมนูได้แล้วหลังๆจริงเหรอพี่ที่เป็นคนแบบคิดเมนูบอกพีทกินอะไรดีพรุ่งนี้ก็คิดเมนูให้ทั้งกองเลยแล้วยังเดินไปบอกคุณป้าว่าขอพริกน้ำปลากลับบ้านได้ไหมครับเดี๋ยวนะนอกจากกินอะไรเอากลับบ้านด้วยดีมากเราช่วยกันประหยัดเนาะนะฮะอ่ะคำถามต่อไปตอนนี้ฝั่งนี้เขานั่งไม่ติดแล้วต่อไปไม่กล้ากินอะไรแล้วทีนี้นะครับไม่จริงไม่จริงเขายังกล้ากินอยู่หรออ่ะมาที่เราบ้างครับผมฟอร์ดครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วตัวเองเป็นสัตว์หนึ่งชนิดเราอยากจะเป็นอะไรครับหนึ่งชนิดเหรอครับครับผมอยากเป็นแมวครับนี่ที่บ้านมีแมวยังครับพีทยังไม่มีเลยครับไปดูแมวที่ห้องพี่เขาก็ได้ไม่เป็นไรเอาแมวไปเลี้ยงก็ได้คิดว่าเขาอยากเป็นแมวจริงหรือไม่จริงครับจริงครับจริงว่าคำตอบคือจริงครับนี่ทำไมอยากเป็นแมวเพราะแมวถ้าคิดว่าถ้าแมวไปอ้อนพี่พีทน่าจะไม่ผลักออกอ๋อคืออยากอ้อนเขาน่าจะแปลว่าแค่อยากอ้อนเขาใช่ไหมใช่ใช่แล้วจริงๆอ่ะที่เอ็นมาทางพี่อ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกแค่อยากจะมองหน้าเขาชัดๆใช่มุมไม่ชัดทีนี้ปกติเลี้ยงแมวไหมครับเลี้ยงครับเลี้ยงเวลาแมวอ้อนเราอ้อนยังไงอ่ะอยากรู้เราอ้อนพี่ให้ดูหน่อยอยากเห็นอยากรู้พี่เลี้ยงแมวเหมือนกันอยากรู้ว่าเวลาแมวมันอ้อนเนี้ยมันแต่ละตัวเหมือนกันหรือเปล่าอะไรคือแมวที่บ้านผมมันชอบมาซบอย่างนี้อ๋อก็เลยรู้สึกว่าซ้อมไงนะอะไรนะซ้อมไงนะแหมขอบคุณทุกคนมากครับชอบมาซ้อมอย่างงี้ครับแล้วก็ใช่ๆได้ทีมันเอาใหญ่เลยว่ะนิดๆหน่อยๆอ่ะเนาะแล้วใช่แล้วก็ผมจะรูปหัวแมวกลับด้วยถูกต้องครับไหนลองรูปหัวแมวกลับดูพี่อยากเห็นภาพว่าแมวเหมือนแมวที่บ้านพี่หรือเปล่าลองดูถ้าเกิดว่ารูปหัวแมวแล้วแมวจะเป็นยังไงพี่อยากรู้ว่าวันนี้ทีมฟอร์ดล่ะครับเขาก็ทำเป็นไม่อยากรูปจริงเขาอยากรูปแหละนะฮะมันเคี้ยวอีกเหรอน้ำหยดลงหินบอกวันนี้กูโอเคแล้ววันนี้หินซักเซ็ตแล้วเจ๋งขอบคุณหินซักเซ็ตแล้วนะฮะถ้าเกิดเลยจากนี้ไปเดี๋ยวแมวต้องเกาพุงแมวแล้วนะฮะมันจะไปกันใหญ่นะครับเอาเลยครับเป็นแมวไปแล้วต่อไปครับคำถามใกล้เคียงกันเลยกับโนอื่นครับพีทครับถ้าเกิดว่าตอนที่พีทโกรธมากๆครับหรืองอนนะฮะต้องง้อด้วยของกินอะไรโหเยอะอ่ะนี่พี่ว่ายากนะฮะถ้าโกรธสุดๆเลยถ้าต้องงอแล้วเนี่ยเราต้องหาของกินไป1ชิ้น1ชิ้นหรอพริกน้ำปลาหรอเราจะตอบจริงหรือไม่จริงก็ได้นะเราลองวัดดูเขาจะรู้หรือไม่รู้ผักครับผักไม่น่าใช่ อ่ะ yes หรือ no ครับฟอร์ดครับ no คำตอบคือใช่ครับก็คือไม่ชอบผักเลยชอบผักแต่ว่าผมชอบทุกอย่างของกินเลยได้ไหม ก็เลยตอบยากนะใช่แต่ชอบสุดจะเป็นน้ำแข็งใสกับไอติมครับแต่กินคนเดียวมันไม่อร่อยใช่ไหมล่ะต้องแบ่งก็ต้องมีคนกินด้วยครับอ๋อแล้วทำไมฝั่งนี้เขาไม่เคยเนี่ย3คนนี้เขาไม่เคยได้ไปกินด้วยกันเลยอ่ะแล้วทำไมเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่จริงๆอันนี้เพิ่งรู้วันนี้ใช่ไหมเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันว่าต้องมีต้องรอด้วยน้ำแข็งใสกับไอติมแล้วก็อ๋อไปกินกันบ่อยแค่ไหนอ๋อผมชวนเขาไม่เคยไปเลยเขาชอบกินปังชาผมชวนเขาหลายรอบมากไม่ว่างสักรอบแต่เวลาพี่ชวนเขาไปนะอ้าวแล้วอ้าวเดี๋ยวอ้าวอยู่ดีก็เผาบ้านตัวเองกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีก็เผาบ้านตัวเองแล้วไม่ไปคือฟอร์ชวนเขาไปแต่เหมือนบางทีมันไม่เวลาจะแบบไม่ค่อยตรงกันครับเพราะว่าพอจะมีเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ค่อยว่างแล้วบ้านเขาอยู่ไกลก็เลยยากแต่ก็สู้ชีวิตนะเพราะว่าพอผมไปที่ร้านไม่ได้ก็ซื้อมาให้แทนก็เลยได้กินด้วยกันจีบหรือเปล่าจีบหรือเปล่า
คือเขาบอกหลายรอบมากแล้วพี่แฟนคลับก็บอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะพาพี่ไปกินปังชาก็เลยไม่เป็นไรเรากินพอดีก็เลยซื้อจากที่ร้านไปให้เขาที่ร้านตัดผมพี่ชี้อ๋อโอ้โหฝั่งเนี้ยเขาเป็นเหมือนแบบคนขับรถส่วนตัวฝั่งโน้นอ่ะก็คือเป็นแบบว่าคนส่งอาหารเดลิเวอรี่นะส่วนตัวนะแต่ละคนก็มีเรื่องส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับอ่ะฟอร์ดครับผมฟอร์ดครับถ้าเกิดว่าพี่ให้ฟอร์ดเลือกระหว่างทะเลครับกับภูเขาครับฟอร์ดจะเลือกอะไรมีในช้อยหรอครับถ้ามีในเลือกโอ้ทะเลหรือภูเขาใช่ไหมครับถ้าผมชอบเนี่ยผมขอเลือกเป็นเฮ้ยตอบจริงหรือไม่จริงก็ได้ให้เขาทายใช่ครับเนี่ยผมชอบภูเขาครับชอบเขาชอบเขาใช่ไหมฮะใช่ชอบเขาชอบเขาแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าช่วงนี้นั่นน่ะสิครับงั้นถามเขาเอ้ยถามพีทว่านะฮะชอบภูเขาจริงหรือไม่พีทครับชอบเขาไหมครับเอ้ยฟอร์ดชอบเขาไหมครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยช่วงนี้สติไม่ค่อยโอเคเลยพูดตกๆหล่นๆนะผมเนี่ยดีๆนะฟอร์ดชอบภูเขา yes หรือ no ครับ yes เพราะว่าก็อยากให้ชอบเขาจริงๆชอบเขาชอบเขาชอบเขาเขาอะไรไม่ใช่เขาใช่ไหมฮะฟอร์ดชอบเขาไหมฮะแกงแกงครับจริง no ครับเอาเขารู้โอเคเขารู้รู้จริงๆฟอร์ดจะเป็นคนที่ชอบทะเลเพราะว่าจะบอกตลอดเพราะเหมือนกับว่าการไปทะเลเหมือนแบบมันเป็นการได้พักผ่อนได้ทิ้งของด้วยชอบไปทะเลที่ไหนฮะจริงชอบไปทะเลฝั่งอันดามันครับอันดามันน้ำมันใสดีอะไรเงี้ยแต่จริงกับภูเขาก็ชอบแต่แค่ไม่ชอบระหว่างทางที่มันต้องไปผมไม่ชอบขับรถขึ้นดอยผมเมารถเพราะว่าจริงๆอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงชอบทะเลเพราะว่าฟ้ามันสวยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับใช่ไหมฮะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ชอบทะเลเราชอบท้องฟ้าเราชอบท้องฟ้าท้องฟ้ามันสวยดีท้องฟ้าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ sky ครับอ๋อนี่นะเอาตอนนี้เราชอบทะเลแล้วอยากเห็นพวกเขาอยู่ทะเลด้วยกันไหมคะโอ้เอ๊พี่เมย์แต่ว่าไปทะเลเขาไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้ไปนะอุ้ยชุดแบบนี้เขาไม่ใส่กันค่ะใครไปทะเลเขาใส่ชุดแบบนี้กันเพราะฉะนั้นแล้วรอตอนพิเศษนะคะโอ้ยสปอยสปอยสปอยสุดสุดเลยเหรอสปอยเลยสปอยสุดสุดอ่ะเพราะฉะนั้นทิ้งคำถามสุดท้ายแล้วละกันนะครับสำหรับว่าเมื่อกี้พูดถึงการใส่เสื้ออะไรกันแล้ววันนี้ครับพีทครับเมื่อเช้าเนี่ยพีใส่เสื้อสีอะไรมาครับเอาแล้วฝั่งนู้นเครียดแล้วฝั่งนู้นเครียดแล้วฝั่งนู้นเครียดแล้วเราจะตอบจริงหรือหลอกก็ได้แล้วเรามาดูว่าเขารู้หรือไม่รู้ใส่สีเขียวอ่อนมาครับพีเมื่อเช้าครับใส่สีเขียวอ่อนมาฟอร์ดคิดว่าเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ต้องตอบด้วยว่าใส่สีอะไรมาย ากอีกอะ มือสั่นนะครับมือสั่นนิดนึงไม่มั่นใจคำตอบเท่าไหร่ไม่ได้ใส่เสื้อสีเขียวอ่อนมานั่นหมายความว่าเมื่อเช้าครับพี่ใส่เสื้อสีอะไรมาครับฟอร์ดครับเหมือนมันจะไม่ใช่เขียวอ่อนน่าจะเป็นเขียวเข้มหรือเปล่ามีแยกเฉดด้วยอะไม่รู้ไม่สบตาด้วยไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจฝั่งนี้เขาไม่สบตาด้วยเอายังไงดีใช่ไหมครับพี่พีทเขาแก้เกมเก่งมากเมื่อเช้าพี่ใส่สีเขียวอ่อนมาเอาแล้วน้ำหยดน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกว่าใส่เสื้อสีเขียวอ่อนมาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเสื้อให้ดูอีกทีนึงก็ได้นะครับนะครับนี่คือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะขอจะปรบมือให้กับน้องๆทั้ง4คนหน่อยครับเพราะฉะนั้นครับเป็นไงฮะเรายังหายใจกันโล่งอยู่ไหมครับพอยังไม่พอเอาอีกเหรอหวานได้อีกนะฮะอีกนิดนึงพี่ตัดขาแล้วนะอีกนิดนึงตัดขาแล้วนะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายคนเมื่อกี้เห็นฟินกันเยอะมากแต่ว่าไม่มีหมอนให้จิกกันพี่จะขอหมอนพวกนี้แจกเขาได้ไหมฮะเอาใบนี้เลยให้กอดให้ฟัดให้เต็มที่เอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่มีการหย่อนใบเสร็จเอาไว้แล้วเขียนชื่อแล้วเรียบร้อยลงอักขระแล้วใส่ของไปแล้วยกมือครับเอาละเอาใส่กับเขาด้วยเหรอเรา
เดี๋ยวเราจะจับแน่ผู้โชคดีขึ้นมาแต่อย่างที่บอกนะครับว่ากิจกรรมของเรานะครับจะเป็นการนำเอาบินเนี่ยที่เป็นการซื้อหนังสือทั้ง2เล่มครับทั้งหมดเลยซื้อ2เล่มครับแล้วก็มาเขียนชื่อแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับลัคกี้ดอกกันครับผู้โชคดีเนี่ยจะต้องอยู่ในงานเท่านั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทั้ง4คนเนี่ยเซ็นชื่อสมมุติเราชื่อบูมให้น้องบูมอะไรแบบนี้เลยอ่าดีมากดีมากหรือใครถ้าไม่อยากเป็นลายเซ็นเขียนเป็นเลขบัญชีให้น้องเขาไปเลยก็ได้นึกเลขบัญชีไม่ออกใส่เลขพี่ก็ได้อะเพราะฉะนั้นครับมีใครจะหย่อนตัวลัคกี้ดอกของเราอีกไหมครับมีไหมเอ่ยนับถอยหลังนะ3 2 1อันนี้เรียกนับเหรอมีไหมเอ่ยมีอีกไหมครับด้านนอกมีไหมครับยกมือบอกได้นะหรือใครจะซื้อเพิ่มตอนนี้มีไหมเอ่ยไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเราแอบเรายืนนิดนึงแล้วกันนะครับไม่มีแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มต้นการจับนะฮะรางวัลของเราเขย่าแรงๆนะฮะมีพี่ยกมืออยู่ข้างหลังเดี๋ยวนะมีพี่มีไหมครับมีไหมครับเห็นพี่ยกมืออยู่อ๋อด้านหลังมียกมือครับไม่มีใช่ไหมครับอ๋อไม่มีอ๋อด้านนู้นมีอ๋อเชิญครับเชิญครับนี่นะฮะเอาละเราเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่าอยากจะมอบนะของที่ระลึกแบบนี้ให้กับทุกคนจริงๆเชิญครับมาเลยฮะไหนใครหย่อนไปมากกว่า1ใบใครหย่อนไปมากกว่า2ใบใครหย่อนไปมากกว่า5ใบนะฮะลุ้นกันเธอเชิญเลยครับเชิญเลยฮะมาถึงยังครับอ๋อนะครับมาไกลพับเป็นจรวดแล้วโยนมาเลยก็ได้ฮะมีไหมครับโอกาสสุดท้ายนะครับเขย่าแรงๆเดี๋ยวให้คนจับเขย่าแรงๆให้หน่อยฮะเขย่าหรือคนอยากเห็นเขาก็เขย่าหรือคนเป็นคนนะฮะขอรออ่ะงั้นยืนไหมอ่ะยืนดีกว่ารางวัลแรกนะครับใบแรกก็คือใบนี้เลยใบนี้เอาละครบแล้วล่ะฮะเอาใบนี้เรียบร้อยนะครับมาโอเคเดี๋ยวนะทีมงานครับฝากหน่อยครับใบนี้ครับผมได้เรียบร้อยแล้วเราจะแจกเป็นหมอนของที่บอสถืออยู่ครับก่อนรัดฟัดเหวี่ยงให้เต็มที่ก่อนที่พี่จะประกาศชื่อและผู้โชคดีคนแรกนะครับโอ้คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงครับแน่นอนแหละผู้หญิงเต็มเลยนะฮะใครขึ้นต้นด้วยอ่างครับชื่อใครขึ้นต้นด้วยอ่างครับอ่างลูกผู้โชคดีคือน้องเจนนี่ครับอุไรวันรวยทรัพย์ครับยินดีด้วยอ่ะเซ็นเลยเราเริ่มเซ็นเลยขอประกาศให้น้องเซ็นเลยครับเซ็นดีละคนเลยนี่มีประกาศไหมเอ่ยนะฮะคนนี้ชื่อเจนนี่นะครับเจนนี่พี่เจนนี่ใช่คนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าใบแรกเนี่ยไปแล้วขนาดชื่อเราก็ยังเซ็นใกล้เขาเลยเนาะป่ะไม่มีอะไรพี่เตาน้องเล่นนี่มีที่ว่างพอดีไม่น่าจะว่างแล้วล่ะเขาจองแล้วเนี่ยพี่เจนนี่ครับโอเคธนาคารอะไรเนี่ยฮะต่อไม่ใช่ งั้นระหว่างนี้นะครับอีกใบหนึ่งอันนี้เรามีประกาศแล้วใช่ไหมเอ่ยเราเขียนรอไว้ก่อนเราเซ็นของเราไว้ก่อนแต่ว่าเรายังไม่รู้คนต่อไปเป็นใครเราเซ็นรอไว้ก่อนก็ได้นะฮะจะเซ็นตรงไหนก็ได้นะนี่มีการเล็งกันด้วยว่าน้องบอสครับ
ใช่ครับบอสคือถ้าบอสเก็บเยอะกว่านี้เพื่อนไม่มีอะไรเขียนแล้วนะฮะน่ารักน่ารักอ่ะตรงไหนก็ได้ใกล้ๆบอสก็ได้หรืออยากจะเราอยากจะใกล้โนอื่นก็ได้นั่นแหละฮะโอ้ยเขียนบนแขนเขาเลยไงเอาละอ่ะเดี๋ยวแต่ละคนก็เซ็นชื่อไว้ก่อนนะครับอันนี้ของน้องเจนนี่ของพี่เจนนี่นะครับเซ็นทุกคนเลยอยากได้4คนเลยนะครับแต่ว่าบอสเขียนว่าให้พี่เจนนี่ไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็อีก3คนก็เอาเป็นลายเซ็นนะฮะโอเคโอ้ลายเซ็นสวยนะฮะใช่ไหมอยากยืมลายเซ็นเขาไปจดทะเบียนมาล่ะจดทะเบียนไม่ได้ค้ำประกันก่อนก็ได้ยังดีช่วงนี้โอ้ยเราต้องเตะให้เขาอ่ะนะครับนี่นะครับคุณเจนนี่นะครับเรียบร้อยมางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเซ็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจับกับรางวัลต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันขอแล้วกันเรียบร้อยไหมฮะอ่ะคุณเจนนี่ครับเชิญครับรับมอบจากน้องบอสอ่ะแล้วพวกเราอ่ะพวกเราเชิญเลยนี่อ่ะพี่จะเฟดตัวเองออกไปโอ้เรียบร้อยยินดีด้วยนะครับเหมือนกันว้าวโอ้เอาล่ะขอบคุณด้วยนะครับบอสสำหรับการมอบรางวัลนะครับทีนี้คนต่อไปครับน้องอินครับตื่นเต้นค่ะเพิ่งเห็นว่าลายไม่เหมือนกันด้วยแต่ละลายนั้นแปลว่าเหมือนกันแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเลยที่ได้ไปถูกต้องนะฮะเราก็ได้ชื่อเป็นของตัวเองด้วยอ่ะระหว่างนี้น้องอินครับเชิญตรงกลางให้พี่นิดนึงครับเดี๋ยวใบนี้ใช่ไหมที่เราจะให้เขากอดรัดฟัดเหวี่ยงให้เต็มที่อ่ะแล้วเดี๋ยวพี่คนให้โอเคเลือกเลยครับว้าวนะฮะเอาละเดี๋ยวนะครับและผู้โชคดีนะครับจะได้หมอนใบนี้นะครับที่โนอินกอดอยู่ตรงนี้และจะเขียนชื่อให้ด้วยนะครับคนนี้ครับชื่อขึ้นต้นด้วยพอพานคุณพจนีฟูปลูกครับน้องไอใช่ไหมฮะยินดีด้วยครับน้องไอครับเขียนอันนี้ใบนี้ให้น้องไอครับนี่นะอยู่ไหนครับยางยังเหลืออีก2ใบยังไม่หมดเราได้ใช้แต้มบุญในการนั่งหน้าไปแล้วโอเคโถข้ามไปฝั่งนู้นจะทำบุญเพิ่มไอซ์นี่ไอซ์ครับโอเคแต่ว่ากิจกรรมดีๆยังไม่หมดนะใช่เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ใช่มีเกมนี้เกมเดียวเดี๋ยวรอดูก่อนใช่ครับเพราะวันนี้เราอยู่ถึงประมาณ4:00ก็คือใครที่รอคิวคุณน็อกรอบอีกวันนึงเลยนะงั้นพี่กลับก่อนเนาะผมก็เลยจะบอกว่าน้องกลับแล้วพี่เมย์ต้องอยู่กับผมอันนี้ให้กับน้องไอซ์นะครับนี่นะฮะสละสิทธิ์มั้ยครับไม่หรอฮะน้องบอกขู่หนูสาวิ่งออกมาครับพี่นะครับเอาโอเคครับเรียบร้อยเนาะโอเคครับขอโทษจ้าลูกเอาเลยเต็มที่อาเชิญครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับให้น้องอื่นครับถ่ายกับน้องไอ้น้องไอ้กล้องหลักก่อนน้องไอ้กล้องหลักน้องไอ้มีกล้องส่วนตัวหันเอาเองเนอะต่อไปเดี๋ยวพีชครับตาเราเนาะนี่อะไรอ๋อเรียกชื่อโอนเหรอเรียกชื่อโอน200มีใครมากกว่านี้ไหมฮะโอ้โหนี่พีทครับใบยาวๆโอ้ยแล้วคนนี้เขียนรายละเอียดน้อยมากเลยอ่ะผู้โชคดีนะครับใครที่เขียนด้วยปากกาดำครับชื่ออ่านยากมากเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้เขียนชื่อจริงมาน่าจะชื่อคุณชื่ออ๋อเขาเขียนชื่อจริงเพราะเขาชื่อจริง
ก็เขาเขียนว่าเขาชื่อจริง J I N G จริงจีนจริงป่ะคะจริงลงเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย58นะครับ2058 2058เธอแต้มบุญเธอใช้ตรงนี้ไปแล้วเธอรับพี่ขอให้เผื่อข้างหน้าเขาจะได้วิ่งมาใช่ไหมครับเชิญเลยครับอ๋อด้านนี้2058นะฮะชื่ออะไรครับจะได้หรือว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษ J I N G ใช่ไหมอ๋อใช่ไหมครับอ๋อเชิญเลยนี่นะฮะมาแล้วผู้โชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับนี่นะฮะผู้โชคดีคนที่3เดี๋ยวเรายังมีอีกนะฮะใบนี้เซ็นครบเนาะโอเคอุ้ยลายนี้สวยลายนี้เป็นอีกหนึ่งลายด้วยเชิญครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันครับว้าวลายนี้ก็น่ารักนะฮะเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับและคนสุดท้ายมาครับอีกหนึ่งใบด้วยความที่เป็นใบสุดท้ายทุกคนพนมทุกคนพนมมือแล้วท่องชื่อตัวเองเอาไว้ใบยาวๆใบยาวๆใบสุดท้ายครับบอร์ดครับเป็นโอ้ชื่ออยู่ตรงนี้แล้วชื่อตรงนี้แล้วไม่ได้ลุ้นเลยใครที่เขียนหัวใจลงมาในบินนะครับนะผู้โชคดีนะครับคุณธนัชนกสายสินครับน้องปานน้องปานครับยินดีด้วยครับให้น้องปานครับใบนี้ให้น้องปานยาวเหมือนกันนี่ก็ยาวนะโอ้โหใช่นะครับก็ในเรื่องของดวงอะเนาะแถวหน้านะฮะในเรื่องของดวงก็คือแถวหน้าเราได้ใช้ไปหมดแล้วจริงป่ะหรอยังไม่ได้นอนน้ำยังไม่ได้อาบนั่นไงพี่ว่าแล้วพี่ถามตั้งแต่ตอนแรกเชิญเลยครับเชิญน้องป่านก่อนนะฮะนี่โอ้โหคุ้มเลยกอดไว้เต็มที่โอเคนะครับอ่ะยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีนะครับทั้ง4ท่านครับแต่ว่าเมื่อกี้บอกยังไม่ได้นอนนอนแล้วเดี๋ยวจะหนาวแล้วเดี๋ยวจะไม่อุ่นใช่ไหมเอาของรางวัลอันนี้มาดูหน่อยฮะเอาพวกเราเดี๋ยวพวกเรายืนแล้วช่วยพี่กลางหน่อยได้ไหมครับอันนี้ไม่อยากจะบอกค่ะมีนักแสดงทุกคนพูดว่าผมอยากไรบ้างทำให้ผมบ้างโอ้โหนี่โอ้โหเพราะฉะนั้นใครได้อันนี้ไปเนี่ยสามารถส่งต่อให้น้องๆทั้ง4คนได้เพราะอยากได้เหมือนกันนี่นะครับนี่คือไอ้ต่อไปอันเนี้ยไม่ได้ใช้ดวงเดี๋ยวเราจะแจกอีกเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยเซ็นลายเซ็นไปด้วยแต่ว่าคิดว่าอันนี้พอใจยังรางวัลเดียวเนาะจะไปตัดกันก็ไม่ได้ใช่รางวัลต่อไปครับรอบนี้แจกสแตนดี้ที่ยืนอยู่แถวนี้เอาวะอะไรอยากได้กรี๊ดดังๆหน่อยแล้วอ๋อ
ห็นแซนดี้เนี่ยมันเป็นความฝันพี่อย่างหนึ่งเลยนะใช่ไหมฮะปิดเทอมใหญ่อ๋อที่ที่ไปยกยกปุ๊บอุ้ยเขารู้โฟกัสโฟกัสจิรกุลโฟกัสฝั่งนี้งงแล้วฝั่งนี้งงแล้วน้องทันไหมเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแจกด้วยทั้งหมด5รางวัลเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเล่นเกมกันเคยเล่นเกมคาหูดไหมครั้งนี้จะเหมือนแบบว่าตามหาแฟนพันธุ์แท้นะครับเดี๋ยวจะมีคำถามขึ้นบนจอนะฮะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยกดตอบคำถามนะฮะโดยที่ช้อยแต่ละช้อยเขาก็จะมีเป็นสีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตอบถูกแล้วยังต้องเร็วด้วยนะครับเมื่อนะเก็บก่อนให้เดี๋ยวน้องๆมาช่วยกันดูคำถามอันนี้นะครับอยากได้จริงๆนะเนี่ยเล่นด้วยดีไหมอ่ะระหว่างนี้เผื่อใครจะเอาไปห่มไว้ก่อนนะฮะเอาไปดีนั่งก็ได้นั่งก็ได้นะครับมาทีนี้นะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวพี่บอกกติกาก่อนอย่างที่เคยเล่นกันเนาะเรามีที่จำนวนจำกัดสำหรับเข้ามาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเร็วอย่างแรกจะต้องเร็วในการเข้าเกมนะเดี๋ยวเราจะมี QR code ถ้าเกิดว่าใครกลัว QR code ไม่ทันจริงๆนะครับเตรียมเข้าที่ตัวลิงก์เว็บไซต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะบอกลิงก์เว็บไซต์ให้นะครับสำหรับลิงก์เว็บไซต์ของเรานะครับกับคาหูดนั่นก็คือ www.kahoot.it นะ kahoot.it นะใครเข้าไปแล้วมันก็จะมีหน้าตาเหมือนให้ใส่พินเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวพอพินเข้ามาเราก็กดพินเข้าไปมีจำนวนจำกัดในการเข้าเล่นเพราะฉะนั้นให้ไวนะฮะใครบิ้วเก่งนับถอยหลังเดี๋ยวจะมีพินขึ้นมาบนจอช่วยกันนะช่วยกันนะเอาขึ้นมาแล้วมาแล้วครับ5 4 3 2 1ขึ้นมาแล้วตอนนี้โอเคครับเห็นเลขมั้ยครับผมกดได้เลยครับฟ้าดีมพีมาแล้ว2645888ครับมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดใช่ตาเห็นชื่อตัวเองเอาละเอาแล้วครับเอาแล้วได้กี่คนมาแล้วมีจำนวนจำกัดนะครับโอเคถ้าเกิดสแกน QR code ไม่ได้ใส่พินเลยนะด้านหน้าบอกใส่พินเร็วกว่าใส่พินเร็วกว่านะครับทุกคนหมดยังเอาแล้วเดี๋ยวจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลาอุ้ยได้เลขสวยเลย90คนเอาละครับตอบให้ไวเดี๋ยวพี่จะช่วยอ่านช้อยให้ด้วยนะครับพวกเราอันไหนดูยากไปก็ช่วยกันนะฮะครับผมเตรียมตัวครับบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ Love in the Air on Air ช่องไหนครับสีแดง GMM 25ครับสีน้ำเงินวัน31สีเหลือง CS 7นะช่อง7ครับหรือว่าสีเขียวครับ JKN 18ครับแล้วครับจะหมดเวลาแล้ว8วินาทีสุดท้าย6 5 4ไม่น่าจะมีใครตอบผิด3 2 1เฉลยโอ้ยถูกเดี๋ยวเดี๋ยวนะ11คนใครนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อต่อไปตอนนี้ต้นเข็มหมอต้นเข็มตอนนี้อันดับ1อยู่นะฮะต้นเข็มครับต้นเข็มบีลองนอนอเองครับ PPJJ เตรียมตัวนะอย่างที่บอกว่าต้องเร็วด้วยแล้วถูกด้วยข้อต่อไปครับมาบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ออนแอร์ล่าสุดคือ EP ไหนครับแดง EP 5ฟ้า EP 7ครับเหลือง EP 6เขียว EP 4ครับฝั่งเราอยากเล่นนะฝั่งนี้อยากเล่น EP ไหน7หรือเปล่านะ EP ไหนนะ EP ไหนแล้ว5วิ4 3ได้เลยครับ2 1อยู่ไหนเหรอ EP 8 EP 6ครับเดี๋ยวอันนี้พี่มีคำถามครับ6 7คนทำไมถึงผิดหรอเดี๋ยวนะ EP 5จริงหรอมันล้นใช่ไหมใจเย็นๆนะฮะโอเคตอนนี้นะครับต้นเข็มยังเป็นอุ้ยลงมาแล้วนอเดี๋ยวผมบอกก่อนนะ
อันดับ1จะได้ผ้าห่มนะครับอันดับ2จะเป็นสแตนดี้ของบอสอันดับ3เป็นของโนอื่นต่อมาเป็นพีทแล้วก็ฟอร์ดเพราะฉะนั้นอยากได้ใครต้องเมนเนจเอานะเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อต่อไปเตรียมตัวครับฉากนี้มาจากซีรีส์ EP ไหนครับนี่เดี๋ยวช่วยกันดู EP ไหน EP ไหน EP ไหนแดง5ฟ้า2เหลือง3เขียว6อันไหน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 หรือเปล่านะอันไหนหรือเปล่านะ EP ไหนเอ่ยจำได้ไหมจำได้ฝั่งเราจำได้เลย EP ล่าสุดหรือ EP ล่าสุดนะ EP ไหนหมดแล้วล่ะโอ้ EP 5นะฮะอุ้ยมีคนสับสน6นอนอเองลงไปแล้วครับไฟฟ้าขึ้นมาแล้วโอ้ยตอนนี้อันดับเปลี่ยนหมดเลยโอ้เก่งมากอันดับเปลี่ยนหมดเลยนะฮะเครียดแล้วเครียดแล้วเอาล่ะมาลุยต่อถ้าเกิดว่าทำเร็วตอบถูกเราก็จะได้ขึ้นนะฮะออนแอร์และออนแอร์วันไหนอังคารแดงอาทิตย์ฟ้าเหลืองศุกร์พฤหัสเขียววันนี้วันอาทิตย์นะครับทุกคนวันเสาร์หรือเปล่านะวันถ้ามีตอบผิดมานี่ก็ลุ้นใช่ไหมลุ้นกันลุ้นเอ้าวันพฤหัสนะคำตอบสีเขียวเดี๋ยวนะวันอังคารเนี่ยคิดว่าพฤหัสสีแดงใช่ไหมแล้วก็เลยกดสีแดงโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับกันครับเปลี่ยนไหมโอ้ยต้นหลิวตามขึ้นมานะฮะคุณจุลลีเหรอฮะจุลลีนะฮะอันดับหนึ่งโยนะครับเพราะฉะนั้นต่อเนื่องเลยบรรยากาศรักเลิฟอินดีแอร์มีอันคัดรีรันที่ไหนครับ IGE สีแดง VTV สีน้ำเงิน Netflix สีเหลือง Disney Plus สีเขียวสีอะไรนะ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 อะไรเขียวหรือเปล่าคือเขียวหรือเปล่าอะไรนะอันไหนนะหมดเวลาโอ้โหฮะสีแดงนะครับ IGE นะครับก็ดีใจที่สีเขียวไม่มีคนตอบนะฮะตอนนี้อันดับของเรายังเหมือนเดิมอันดับเหมือนเดิมนะฮะกดคนเร็วมากเพราะฉะนั้นครับคำถามต่อไปบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ Love in the Air on air วันแรกวันไหนสีแดง1สิงหาสีน้ำเงิน25กันยาผมใบ้ให้ว่ามีเลข1ครับสีเหลือง18สิงหาและ31สิงหาสีเขียวกลางเดือนหรือเปล่ามีเลข1กลางเดือนหรือเปล่ากลางเดือนฮาวิเอาเร็วๆๆอันไหนอันไหนคำตอบคือ18สิงหาจ้าอันดับเปลี่ยนอันดับเปลี่ยนอันดับเปลี่ยนโอ้อ้าวต้นหลิวอยู่ไหนต้นหลิวต้นหลิวอยู่ไหนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตอนนี้เราเหลืออีกแค่3 4ข้ออต่อไปครับเตรียมตัวนะข้อต่อไปซีรีส์บรรยากาศรักนำมาดัดแปลงจากหนังสือเรื่องไหนหัวชอยโอ้พระพายหมายใจและพายุรักโถมฟ้าพระพายหมายจันหรือพายุรักถาโถมพระพายหมายฟ้าและพายุรักโถมใจโอ้ยมีคนตอบผิดแล้วเหรอเดี๋ยวอันเนี้ยอันนี้เหมือนมีเรื่องเล่าใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวก่อนแค่อันนี้อ่านชอยพี่ก็ยังอ่านแบบเอ๊ะพี่ก็ผิดอ่ะเอาจริงต้องรีบนะฮะสีแดงกับสีเขียวมันลนใช่ไหมฮะตอนนี้แทนนี่ขึ้นมาแล้วแทนนี่อยู่ไหนเอ่ยแทนนี่นะฮะKK Dream ชิบิอ่ะข้อที่8สถานที่จัดงานวันนี้มีชื่อเรียกเต็มๆว่าอะไรเอาแล้ว MySpace นะครับ Magnet by Nine In นะ Nine In Magnet by MySpace Nine In สยามมิตรทาวน์หรือ MySpace by Nine In อะไรสีจี๊ดๆอะไรใช่ๆสีจี๊ดอะไรเอ่ยอะไรนะสีแดงหรือเปล่าสีแดง
นี่เอาละเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันดรีมว้าวอันดับเปลี่ยนอีกแล้วดรีมชิบิแฮชแชทเมเมแล้วก็กิใช่ไหมฮะเคไอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเตรียมตัวข้อต่อไปโลโก้ร้านนายอินประกอบด้วยสีอะไรบ้างสีแดงแดงขาวสีน้ำเงินส้มน้ำเงินขาวหรือน้ำเงินเขียวสีเหลืองสีเขียวน้ำเงินขาวนี่ทุกคนน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวอย่าสับสนสีกับชื่อนะอย่าสับสนสีกับชื่อนะไม่ทันแล้วหรอโอ้ยน้ำเงินขาวครับนี่นะฮะอันดับเปลี่ยนไหมดีมชิวีนะฮะต้นหลิวกลับมาแล้วต้นหลิวกลับมาแล้วเอาละข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วสำนักพิมพ์ใดครับเป็นเจ้าของหนังสือพระพายหมายฟ้าและพายุรักขมใจเอาละอันไหนอันไหนอันไหนแดงจำใสครับมีตัวดีหรือเปล่านะผมชอบสีอะไรนะสีเหลืองโรสนะดีฟหรือเปล่าเอลโกวายสีเขียวอันไหนอันไหนดีฟหรือเปล่านะสามวิ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 ดีฟครับสีฟ้าเอาละเอาละมาดูคะแนนกันดีกว่าไหนไหนเฮ้ยยังไงเฮ้ยอันดับ3นะครับเฮชเชตอันดับ2ชิบิครับและอันดับ1อันดับ1คือแทน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 ดีมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแคปตรงนี้ไว้ก่อนค้างตรงนี้ไว้นะครับดรีมครับเชิญเลยดรีมจะได้รับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่อ่ะเซ็นเซ็นไหมเซ็นไหมอ่ะเซ็นเลยแล้วก็2 3 4 5นะครับเดี๋ยวตามลำดับจะได้รับตัวแซนดี้กลับไปด้วยนี่นะตรงไหนดีอยากเซ็นด้านหน้าด้านในด้านหลังเอาเลยนี่ๆอ่ะใช่ตรงไหนดีฮะอันดับ1ก็คือดรีมนะน้องดรีมอยู่ไหนเอ่ยฮะนี่เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยโอเคอ่ะมาโอ้โหโอเคอ่ะคนต่อไปโดนใช่ไหมฮะนี่นะฮะแล้วก็ตามลำดับนะครับอันดับ2 3 4 5เปลี่ยนสีนะฮะอันดับ2 3 4 5นะครับก็จะได้รับของรางวัลของเราเป็นแซนดี้ไปด้วยด้านหน้าเป็นไงอันนี้ไม่ได้ใช้แต้มบุญแล้วติดอันดับมั้ยเราตื่นเต้นอ่ะเรามองหน้าน้องอ่ะเราไม่ได้มองช้อยใช่มั้ยล่ะ หมดแล้วเหรอเอ้ยไม่ได้แต่ว่าแถวหน้ามีโอกาสใกล้ชิดถ้าเซ็นเขาก็น่ารักนะใช่ใช่ไหมช่วยกันเซ็นช่วยกันเซ็นน่ารักนะก็คือแถวหน้าเนี่ยกล้องโทรศัพท์เมมเต็มกันหมดแล้วนะฮะถอย14 Pro Max 1 TB ก็เต็มไปแล้วตอนนี้อะไรนี่นะครับเรียบร้อยนะครับครบแล้วเนาะ4คนเอาล่ะเชิญเลยครับผู้โชคดีของเราครับมารับของที่ระลึกนะฮะยืนตรงกลางเลยเดี๋ยวพี่นี่เชิญด้านหน้าอย่างก็ได้ฮะโอเคโอ้โหฟินไปเลยนี่ฮิวฝั่งนี้โผล่ด้านหน้าพี่นึกว่ามีนึกว่ามีงานบวชแล้วนะฮะนี่นะยินดีด้วยนะครับเรียบร้อยเอาไปห่มเลยต่อมาอันดับ2ครับจะได้รับน้องบอสกลับไปกอดที่บ้านอัดเซ็นด้วยเซ็นหน่อยเซ็นหน่อยชิบิคือใครเอ่ยชิบิหวงอ่ะเขาหวงมีคนหวงนะฮะเอาตรงไหนดีวาดเป็นแขนก็จะเป็นรอยสักเลยเลือกได้ฮะ
ชิบิอยู่ไหนเอ่ยชิบิใช่ไหมฮะโอเคยินดีด้วยครับเอาแล้ว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 นี่ใช่ครับแจกทุกคนได้เลยฝั่งหน้ายนไม้พายเหรอฮะนี่อ่ะโอ้ยอันนี้นะครับหูเส้นเด่นมากโอ้ยสวยมากนะฮะโนอินเรียบร้อยนะครับสุดยอดเขาเซ็นชัดที่สุดเลยอ่ะอันนี้ฮะเขาเซ็นชัดที่สุดแล้วอ่ะนะฮะโอ้ยอีกนิดนึงนี่จับมือเซ็นแล้วฝั่งนู้นนะฮะก็คือซันดี้นะทั้ง4คนเดี๋ยวแต่มีลายเซ็นครบทุกคนเขาคืนแล้วเขาคืนแล้วนี่คนไม่เข้มนะเอาล่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะ HH เดี๋ยวจะได้เป็นโนอึนนะครับสแตนดี้จ้าหรือเอาโนอึนกลับบ้านเอาสแตนดี้ไว้นี่ โอ้โหรอยสักเท่เลยนี่ทำท่าเหมือนกันด้วยให้เก็บนี่เนาะข้างหลังอ่ะสายตาเชิญเลยครับผู้โชคดียินดีด้วยครับคนเดียวก็เกินทนนี่มีถึง2คนใครจะไหวล่ะอบอุ่นนะขอบคุณนะครับเอากลับไปด้วยครับน้องถ่ายเสร็จแล้วน้องเดินไปเลยแล้วฮะยินดีด้วยนะครับเอาต่อไปครับ HH ครับเชิญเลยครับและเป็นซันดี้นะครับของน้องโนอึนว้าวเชิ้ตสีขาววันนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะในรูปอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมอัดเต้นเลยนี่นะครับจำไหมอะไรนะจะพาไปเจอแม่ยายอะไรจำได้นะ นะนี่นะครับได้เต้นทุกคนนะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับการกมลใช่ไหมฮะการกมลมาแล้วใช่ไหมครับเชิญเลยครับคนต่อไปนี่ฟอร์ดนี่เขาเป็นคนเทคแคร์จริงๆนะเขารองรับได้ทุกคนจริงๆค่ะฟอร์ดเป็นคนเทคแคร์มากใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงนี้เขาไม่มีไมค์เราเล่นอะไรก็ได้ครับเขาแก้ตัวอะไรไม่ได้ฟอร์ดลองถามพีสิว่าไปเลี้ยงเฟอร์เรทที่บ้านผมไหมครับโอ้ยมีคนอยากไปด้วยแล้วเนี่ยนี่นะครับยินดีด้วยนะครับครับเชิญเลยครับอันนี้คือคนที่ได้อันดับนะฮะต่อมานะครับอันดับ3เชิญเลยต้องยืนท่าเดียวกันป่ะเนี่ยนี่นะครับต่อไปครับจะเป็นซันดี้ของน้องพีทเอ้ยโอ้อยากได้เองเนาะลองเรานี่จะบอกว่าจะทั้งตัวจริงทั้งสแตนดี้เลยเหรอเกินปุยมุ้ยอ่ะแบ่งให้คนอื่นบ้างอย่างว่าน้องน้ำหยดลงหินนะฮะหยดจนน้ำท่วมเลยทีเดียว
ับโอ้ยรู้สึกว่าอันนี้บรรจงนะครับน้องฟอร์ดดูท่าโอบรับดูนะฮะนี่ขนาดสแตนดี้ยังโอบขนาดนี้นะเนี่ยใช่ไหมในโอ้โหแล้วก็พิเศษก็เดินเรียบร้อยนะฮะยินดีด้วยนะครับเชิญเลยครับผู้โชคดีครับเอาล่ะโอ้โหด้านนี้เลยได้กลับไปตั้งที่บ้านมายังไงกันครับนี่วันนี้ที่ได้สแตนดี้ฮะอุ้มกลับเลยและอีกหนึ่งคนนะครับคุณต้นหลิวต้นหลิวครับได้น้องฟอร์ดกลับบ้านครับนี่นะเลือกเซนตรงไหนเลือกได้เลยนะฮะพี่จะเลือกเซนตรงไหนจะเซนตรงหัวใจจะเซนตรงหัวไหล่จะเซนตรงอะไรก็แล้วแต่เลยนะเป็นยังไงด้านหน้าง่วง เขาบอกเขามารอคนรอ2ทุ่มรอตี2ตี4สองวัน2วันตอนนี้ที่ตอนนี้ถ้าเกิดเย็นนี้ไม่กลับบ้านที่บ้านแจ้งความคนหายแล้วนะ ที่บ้านไม่รู้ นี่นะฮะน่าจะมีสแตนดี้พี่เมย์อีกทั้งหนึ่งอันไม่เป็นไรค่ะไม่น่ามีใครอยากได้ไม่เป็นไรโอ้นี่ให้น้องเห็นไหมมีแต่คนอยากได้เอาไปทำอะไรกันหรอใช่ไหมคงไม่ใช่แบบว่าไปท่องยันโอมอรวรรณโอมอรวรรณอะไรสักอย่างใช่ไหมเล่นของนี่แหละเชิญเลยครับและนี่คือคุณต้นหลิวนะครับได้รับสแตนดี้ครับน้องฟอร์ดครับทำไมโอ้ตอนในอันนี้ดูเขาดูแบบเข้มๆเท่ๆมากเลยนะฮะใกล้เคียงยินดีด้วยครับอุ้มกลับไปเลยยินดีครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชิญพี่เมย์ขึ้นด้านบนเวทีเลยนะฮะอย่าลืมครับว่าวันนี้ครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการนำไปโพสต์ลงนะฮะตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนายอินเองนะครับหรือว่าท่านใดถ้าเกิดไม่สะดวกนะครับสามารถแจ้งกับเราได้เลยนะครับในการขออนุญาตการถ่ายภาพเนาะแล้วก็ใครที่ได้ภาพไปแล้วถ่ายรูปกันไปแล้วนะครับเก็บโมเมนต์ดีๆแบบนี้กลับไปแล้วเนี่ยอย่าลืมครับติดแฮชแท็กนะครับว่า InY นะครับแล้วก็อีกอันนึงแฮชแท็ก InY X Love In The Air นั่นเองแล้วที่บอกให้คิดกันได้ยังแฮชแท็กด้อมนี้ได้ยังยังเหรอเดี๋ยวไปโหวตกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีกิจกรรมต่อเนื่องเผื่อว่าใครอยากจะถ่ายรูปร่วมกันแต่มีอีก1ท่านนะครับที่วันนี้จะมีของที่ระลึกมามอบให้กับทั้ง5ท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะฮะคุณจักรพงศ์ครับทีนาคะครับตัวแทนร้านนายอินมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านแรกนะครับให้กับพี่มาเมย์ของเราครับจะเป็นช่อดอกไม้นะครับซึ่งวันนี้นะครับได้ให้สถานที่นะฮะมาทำให้เราได้พบเจอกันแล้วก็อินฟินกันขนาดนี้นะครับโอเคแล้วก็ยังมีของที่ระลึกนะครับมอบให้กับน้องๆ นะครับทั้ง4ท่านด้วยนั่นเองครับเชิญเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับท่านแรกเลยนั่นก็คือพี่มาเมของเราครับคุณมาเมอรวรรณครับเจ้าของบทประพันธ์และผู้จัดนะฮะกับเรื่องบรรยากาศรัก The Series Love in the Air ครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับน้องบอสชัยกมลครับขอบคุณนะฮะน้องโนอื่นนัทธรัตน์นะครับน้องฟอร์ดทิติพงศ์นะครับแล้วก็น้องพีชวสุธรนะฮะนี่นะครับมีของที่ระลึกมอบให้นะครับที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ของเรากับโปรเจกต์ InY Presented by ร้านนายอินจักรวาลของคน InY นะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารของเรานะครับรวมไปถึงครับน้องๆ นะครับรวมไปถึงกับพี่มาเมย์ด้วยทีนี้เนี่ยไหนๆหลายคนเขาบอกว่ามารอกันตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มมารอตั้งแต่เมื่อวานเซลฟี่ไหมเซลฟี่ไหม
เดี๋ยวเซลฟี่งั้นเดี๋ยวทีมงานเราเก็บของก่อนไหมฮะนี่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะครับเอายังไงดีจะเป็นเซลฟี่นะครับกับหลังหันพวกเรากับหลังหันเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปร่วมเฟรมกันนะได้ครับพี่ไม่มีที่อยู่แล้วนะขอบคุณมากเชิญเลยครับน้องๆครับขยับเข้าไปเลยครับเอาต้องอยู่ด้วยใช่ไหมฮะโอเคอ่ะด้านนี้ตรงนี้ครับเดี๋ยวบังน้องที่อยู่ตรงนี้ได้ อ่ะนอนหนูขยับมาข้างหน้าลูกอ่ะทุกคนมองกล้องครับขยับเข้ามานะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเซลฟี่ไปด้วยกันนะครับเก็บบรรยากาศดีๆแบบนี้นะโอเคได้ครบทุกมุมใช่ไหมครับครบทุกมุมนะพวกเรามองกล้อง1 2 3แอคชั่นบรรยากาศรักของมินิฮาร์ทหน่อยได้ไหมจ๊ะ1 2 3แอคชั่นนี่อยากได้เป็นวิดีโอนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้พูดชื่อซีรีส์ของเราแล้วกัน Love in the Air แล้วก็เนาะเฮ้ดังๆพร้อมกันนะครับมาเก็บภาพวิดีโอ1 2 3เย้ทุกคนครับขอเชิญปรบมือให้กับทุกท่านที่อยู่ด้านบนเวทีนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับพวกเราด้วยนะครับที่วันนี้อดทนนะครับแล้วก็มาเจอกับน้องๆสร้างบรรยากาศดีๆแบบนี้นั่นเองเอาละฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ่ายรูปนะครับหลังจากตอนนี้เราให้เก็บภาพบรรยากาศนะถ่ายรูปกันก่อนเผื่อว่าใครอยากจะเก็บโมเมนต์อันไหนนะช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายของเราตรงนี้นะฮะเชิญเลยนี่นะอ่ะเป็นไงฮะถ้าเกิดว่าอินแล้วฟินแล้วอย่าลืมนะครับว่าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะฮะกับทางร้านนายอินครับสยามมิตรทาวน์นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับดีพับลิชชิ่งด้วยที่ผลิตเนี่ยหนังสือนิยายดีๆแบบนี้ให้กับแฟนๆของเรานั่นเองเอาเลยครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะมีการรวมพลแฟนคลับของเราด้านหน้านะครับนะฮะด้านล่างนะของ MySpace ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเทียบจากตรงนี้ก็คือบริเวณด้านล่างนะฮะลงไปเจอกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บภาพบรรยากาศอะไรแบบนี้รีบกดเร็วกดเร็วรีบกดเร็วรีบกดเร็ว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 เปิดกล้องเปิดกล้องนะฮะเอาเลยเอาเลยนี่เลยฮะอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันด้านล่างอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นงานขอบคุณแฟนๆกับเราที่นี่ด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านกับการสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ Project InWine Presented by ร้านนายอินจักรวาลของคน InWine ครับขอขอบคุณนะครับคุณมาเมย์อรวรรณนะครับเจ้าของบทประพันธ์และผู้จัดเรื่องบรรยากาศรักครับหรือว่าบรรยากาศรัก The Series Love in the Air นะครับและน้องๆทั้ง4ท่านขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับน้องๆหน่อยครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะมีรอยยิ้มและความทรงจำดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับหวังว่าน้องๆทุกคนรวมไปถึงกับแฟนๆทุกคนจะมาเจอกับเรานะครับแล้วก็มาร่วมอินวายกันนะจะพาคุณไปอินที่ไหนรอติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมกำปั้นขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ